โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุสังฆทานธรรมก็ใกล้จะสิ้นปีเก่าไปสู่ปีใหม่แล้วอะไรที่มันเป็นของเดิมๆที่ไม่ดีก็ควรจะให้ยุติลงคงไว้ในปี2561ถ้า2562คือปีใหม่ก็ให้มันมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆที่มันมีความเจริญก้าวหน้าที่เราถือว่าเป็นมงคลนะฮะมงคลก็อยู่ที่การคิดการพูดการทำความจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับปีเก่าปีใหม่ฮะมันอยู่ที่จิตใจที่ตั้งซึ่งเป็นมโนกรรมต้องคิดให้ดีพูดให้ดีแล้วก็ทำให้ดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในปี2562นะฮะถึงหลายๆคนเขาก็จะมาถามว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างหลวงพ่อบอกว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแต่มีมากเราก็ใช้มากหน่อยมีน้อยก็ต้องใช้น้อยหน่อยต้องมีสติให้มากแล้วถ้าเรามีสติมากเราจะใช้สตางค์น้อยถ้าสติเหลือน้อยเราจะใช้สตางค์มากนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวสตินั่นเองครับพอมีสติแล้วมันก็จะรู้จักการคิดในการที่จะกระทำอะไรลงไปนะฮะซึ่งจะต้องมีค่าช่วยจงค่าใช้จ่ายอะไรมากมายซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับชีวิตแต่ว่าจิตใจมันปรุงแต่งมันก็เลยกลายเป็นความต้องการไปอันนั้นบางทีมันไม่ได้มีตัวสติเข้าไปควบคุมตรงนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญทีนี้ผู้ที่ฝึกการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเนี่ยก็รู้จักยับยั้งชั่งใจนะฮะมีการยับยั้งชั่งใจจึงบอกว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่มันก็สำคัญอยู่ที่ใจใช่ไหมการคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีกับทุกปีอะทุกการทุกเวลาไม่จำกัดการจำกัดเวลาเนี่ยทำใจชีวิตให้มันเกิดคุณค่าทำเวลาให้มันมีคุณดีกว่าเนาะแต่เราใช้ชีวิตให้มันเกิดคุณค่าทำเวลาให้มันมีคุณขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าเราจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่นั้นก็ขอฝากกับญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำ
ก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้านะมีการพัฒนาเพราะศาสนาคือคำสอนในศาสนาพุทธคือคำสอนของศาสนาพุทธเราเพราะว่าศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาเป็นอากาลิโกนะฮะสามารถจะได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาเพียงให้เราระลึกรู้หรือว่ารู้สึกตัวเท่านั้นเองเพราะว่าการระลึกรู้หรือว่ารู้สึกตัวก็เป็นสามัญสำนึกของคนเรารู้จักวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยสำคัญตรงนี้งั้นเรื่องของการปฏิบัติครูบาอาจารย์จึงต้องแนะนำแนะแนวถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรคือเราต้องทำให้เป็นประจำแล้วก็จะได้เกิดพลานิสงส์เกิดขึ้นกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอันนี้เราสามารถจะรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหม มันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลน่ะแต่พอบางคนก็จะไปสงสัยถ้าผู้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเอ๊ะจะปฏิบัติกันทำไมมันจะได้อะไรก็มีเหมือนหลายคนเหมือนกันที่มาถามฮะทำไมจะต้องทำสมาธิทำไมจะต้องทำจิตใจให้มันสงบความสงบมันก็เป็นความสุขที่แท้จริงนะถ้าความไม่สงบนี่ถึงเราว่าจะเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ต้องไปอิงด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นความสุขหลอกๆไม่ใช่สุขจริงนะถ้าเราดูให้ดีเราก็จะเห็นนะฮะความสุขจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ใช่จะต้องมีสิ่งที่สมมติอะไรมากมายมันอยู่ที่ใจใจรู้ใจละจากผัสสะทางอายตนะได้เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้นั่นแหละหรือว่าครูบาอาจารย์ที่แนะนำเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสนะฮะสัมผัสเป็นเกิดเป็นธรรมอารมณ์ฮะธรรมอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องมาดูที่จิตของเราถ้าเกิดมีปัจจัยปรุงแต่งของสังขารมันก็เกิดเป็นอารมณ์ความชอบหรือไม่ชอบถ้าความชอบหรือไม่ชอบนะฮะเราก็ต้องมาดูอีกนะชอบแล้วมันใช่หรือเปล่าไอ้ทีนี้สิ่งที่มันไม่ใช่เรากลับไปชอบมันก็เกิดโทษเกิดทุกข์ในภายหลังเหมือนกันแต่เราชอบในสิ่งที่มันใช่อันนี้มันก็มาทีบางเบื้องต้นอาจจะว่าอาจจะไม่ถูกใจแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ใช่แต่มันเป็นผลดีนะในอนาคตต่อไปอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูเหมือนกันในทุกวันนี้บางทีเราก็ทำไปตามความพอใจนะความถูกใจเป็นบรรทัดฐานแต่การความถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาในครอบครัวหรือว่าสังคมเราเนี่ยนะ เป็นปัญหาหมดแหละถ้าเราเลือกเอาความถูกต้องมาเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้นะฮะทุกครอบครัวทุกสังคมแก้ได้หมดเลยแต่ทีนี้ถ้าว่าเอาความถูกใจเป็นบรรทัดฐานละแก้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องถูกใจไม่ถูกกฎกติกาคือไม่ถูกต้องนั่นเองครับฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเห็นไหมในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าอธิปไตยความถูกต้องนั่นเองมีทุกสามข้อสามประการกันเนี่ยเห็นไหมอัตตาอธิปไตยเอาตนเป็นตัดเอาตนมาตัดสินว่าใช่ไปทุกเรื่องถูกไปทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะบางอย่างมันก็ถูกบางอย่างมันก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นอัตตาธิปไตยเอาตนเป็นใหญ่ถ้าโลกาธิปไตยละเอาพวกเอาหมู่มาตัดสินเอาสังคมมาตัดสิน มันก็ถูกไปทุกเรื่องไม่ได้เหมือนกันบางเรื่องมันก็ถูกบางเรื่องมันก็ใช่บางเรื่องมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปถ้าเป็นธรรมาธิปไตยล่ะธรรมาธิปไตยนั่นเป็นเรื่องของความถูกต้องฮะความถูกต้องนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนกันเห็นไหมเป็นการที่แบ่งปันเห็นไหมสิ่งใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนกันนะฮะเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะฮะไม่เป็นธรรมาธิปไตยถ้าธรรมาธิปไตยนี่เป็นการเกื้อกูลกันนะ
ในระดับของอธิปไตย3อย่าง3ประการนี้เราต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของทุกคนนะฮะอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเราต้องนำมาช่วยนำมาใช้เราต้องศึกษานะหาอ่านบ้างนะถ้าว่าไม่เข้าใจอ่านนะฮะไม่เข้าใจก็มาไต่ถามครูบาอาจารย์ได้ไหมจะด้วยสาธยายอธิบายให้กว้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจบางทีถ้าเกิดว่าแต่เราไปอ่านแล้วบางทีเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไอ้ความดีก็ไปอยู่ในตำรับตำราไม่อยู่ในตัวไอ้ความดีก็ไปอยู่ในตู้หมดไม่อยู่ในตัว ขอไปฉะนั้นความดีต้องอยู่ในตัวของบุคคลนะฮะไม่ใช่ไปอยู่ในตำรับตำราเหมือนนุ่มบอกก็ในอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยนะพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกนะบางทีไปอยู่ในตู้หมดไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะมั้ยนะน่าเป็นห่วงตรงนี้ด้วยเราอ่านคล่องท่องจำกันได้แต่เราไม่ได้นำมาใช้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์นะ ฉะนั้นในช่วงจะไปถึงปีใหม่เนี่ยหรือว่าปีใหม่เนี่ยก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับฟังชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ขอให้สนใจใส่ใจเรื่องของศาสนา เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะทีนี้ก็เขาก็รณรงค์กันนะโดยรวมโดยทั่วไปจัดให้มีการสัมมนากันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยพอสมาธินั่นถ้าใครทำเข้าถึงความสงบนะจิตใจจะมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กลายเป็นโรคประสาทอะไรประเภทนั้นนะ แต่คนจิตใจไม่สงบล่ะฟุ้งซ่านมีโอกาสที่กลายเป็นโรคประสาทได้ง่ายขึ้นไม่ว่าหลับว่าตื่นนะฮะหลับก็ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไป ขาดความสงบนั่นเองฮะมันขาดความสงบขาดสมาธินะฮะนี่นั้นเรื่องของการทำสมาธิก็จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องดูอื่นไกลเดี๋ยวนี้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาอะไรกันบางทีเขาขาดสมาธินะฮะกลายเป็นสมาธิสั้นไม่ค่อยจดจำตำรับตำราวิชาที่เรียนที่ศึกษาบางทีเป็นง่ายๆบางทีก็มาถามเป็นยังไงจำไม่ได้หลวงพ่อบอกมันขาดสมาธินะจิตใจวอกแวกมันไปอยู่กับอดีตอนาคตไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่นะสมาธิเราดีเราก็จะจดจำอะไรได้ง่ายได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยจิตใจมันจดจ้องหรือจดจ่อก็เกิดเป็นสมาธิไม่วอกแวกไปก็อยู่กับอดีตอนาคตนะฮะถ้าวอกแวกไปอย่างนั้นมันก็ไม่จำเห็นไหม จำไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องแก้ไขฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกสมาธิให้มันต่อเนื่องให้มาละเรื่องอดีตอนาคตให้ชั่วพักชั่วคู่ให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นนะฮะอันนี้มันก็จะเราก็จะรู้ได้ว่าเออจิตที่อยู่กับสบะปัจจุบันนั้นมันมีความสะอาดวางนะฮะเพราะมันมีความสะอาดมันเกิดความสว่างเกิดขึ้นมันก็สามารถจะจดจำอะไรได้ง่ายนะแล้วก็ไม่หลงลืมง่าย อันนี้มันเป็นข้อติดต่างอันนี้ท่านแบบผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเนี่ยต้องพยายามฝึกเอาไว้นะฮะมันก็จะช่วยให้เรามีความจำดีขึ้นอ่ะนะแม้กระทั่งบางคนก็ปวดหัวนะเวลาใกล้จะสอบนี่ก็ต้องไปกินยาแก้ปวดหัวนะฮะเคร่งเครียดใช่ไหมไม่ค่อยจะจดจำอะไรประเภทนั้นนะเราไม่ต้องเราทำสมาธิได้ช่วยได้ไม่ต้องไปกินยานะฮะแก้ปวดหัวอะไรเนี่ยนะดูตำรับตำรามากอะไรเงี้ย ก็ฝากเอาไว้ด้วยโยมนะฝากไว้คนญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำก็ถ
พยายามให้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเพราะเราก็จะอะไรผ่านพ้นกันไปอีกปีใกล้ๆจะพ้นไปอีกปีนึงแล้วเราก็ไปสู่ความแก่นะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะเห็นไหมที่เราพิจารณากันในบทอภินิหารปัจเจก5อย่าง5ประการเห็นไหมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณากันอยู่เนืองๆนั่นนะการพิจารณาก็ต้องน้อมมาสู่ตัวเองโอปนาดิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเองมาพิจารณาตัวเองเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตัวเราก็ต้องมาดูตัวทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดียังไงมากกว่ากันทำบุญหรือว่าทำบาปมากกว่ากันก็มาพิจารณากันดูทีเราจะต้องมาพัดภาคจากสังขารร่างกายของเรานี่ไปแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างที่เกิดมาอยู่ในวัยนี้อยู่ในฐานะนี้แล้วว่าไม่รู้อีกกี่ปีจะต้องไปแล้วอะไรเนี่ยโยกย้ายไปแล้วเรามีอะไรที่เป็นเสบียงนะที่เราจะเป็นที่พึ่งพาที่จะนำไปมันที่โบราณเขาบอกไง4คนหาม3คนเห่1คนนั่งแก้2คนพาไปเห็นไหมตอนนั้นก็ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองนะ4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแก้2คนพาไปคือบุญกับบาปมานะที่เราจะได้ไปนะถ้าเรายังประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงมรรคผลก็ไปสู่ความดับทุกข์ได้แน่นอนเลยเราก็จะต้องไปอยู่กับบุญกับบาปอย่างไรมันมากน้อยประกันนะถ้าอย่างใดมันมากกว่ามันก็มีพลังมากกว่ามันก็ไปในทางนั้นนะแต่บุญมีกำลังมากกว่าก็ไปทางบุญถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ไปในทางบาปไปมันมีทั้งสุคติและทุคติเนี่ยฮะงั้นญาติโยมก็ต้องพินิจพิจารณากันดูให้มันดีนะอย่าไปประมาทเห็นไหมอย่าไปหลงตัวลืมตายอย่าไปหลงกายลืมแก่อย่าไปหลงครอบครัวนะฮะเพราะว่าอยู่ในครอบครัวก็จากไปทีละคนละคนอ่ะแล้วไม่มีใครจะติดตามกันไปด้วยหรอกเห็นไหมเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาเจอกันทีหลังในหรือก็ต้องจากกันไปทีละคนละคนอ่ะจากไปแล้วจะไปเจอกันหรือเปล่าอันนึงก็แล้วแต่เวรกรรมที่ว่าเราทำมาแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้าทำกันไปคนละแบบก็ไม่ได้ไปเจอกันอีกนะฮะใช่ไหม แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าให้เป็นหนี้กรรมกันนะเพราะเราในยุคนี้สมัยนี้บางทีก็เห็นนะไปร่วมเกินกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฮะนะไปให้โทษให้ทุกข์ต่อกันอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นการที่เราไปสร้างหนี้บางทีไปเราจองเวรกันโกรธอาฆาตพยาบาทไม่ให้อภัยกันนะฮะทุกวันนี้มีมากขึ้นนะที่สังเกตที่เห็นตามข่าวสารนะโอ้บางทีถึงก็ฆ่ากันตายเลยใช่ไหมเคืองกันโกรธกันคนในครอบครัวนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยไหมนั่นนะเป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องไปเจอไปชดไปเชยกันต้องไปใช้กรรมกันต่อไปนะฮะไม่หมดเวรเป็นกรรมเพราะอะไรไม่อโหสิกรรมกันไม่ให้อภัยกันฉะนั้นเขาไม่รู้จักหลักธรรมคำสั่งสอนที่พุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงเอาไว้อันนั้นไม่ได้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจนะฮะจึงเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเริ่มมีมากขึ้นนะฮะดูแล้วก็น่าเศร้าใจนะเราเป็นชาวพุทธกันนะฮะมันเป็นชาวพุทธแล้วพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เราก็ยังไปจองเวรและจองกรรมกันนะมั้ยหลวงพ่อก็พูดมาติดยาวเลยเห็นมั้ยอ้าวญาติโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้นะแต่มาก็ลำพบทให้ยาวไปเลยนะมั้ยเพราะรายการนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมนะครับ ครับก็ขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมนิชาเจริญพรจ้าโยมการนมัสการเดี๋ยวค่ะจ้าโยมนิชาถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่คือมีเรื่องที่โยมทำมาเนี่ยนะจ้าถ้าโยมทำอย่างสมมติว่าไม่ใช่สมมติอะค่ะเรื่องจริงเลยนะจ้า
ที่โยมน่ะไปวัดไปในวัดที่โยมอยู่เนี่ยนะไปล้างถ้วยล้างชามล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่โดนพระว่าขยันล้างถ้วยล้างชามน่ะมดมันไม่มีชีวิตมันไม่กินหรอกมันไม่มีชีวิตวิญญาณของมันมันไม่กินหรอกของพวกนี้ไม่ต้องไปเทให้มันท่านว่าอย่างนี้นะทีนี้ให้เก็บไว้เผื่อใครไปใครมามันมีแต่น้ำอ่ะพระอาจารย์มีแต่น้ำก็เก็บไว้ค่ะนี้มันมีนิดเดียวโยมก็ว่าอย่างนี้เนาะมีนิดเดียวก็เก็บไว้ก็โยมก็เลยไม่ไปล้างอีกเลยแล้วก็ไม่เข้าวัดนี้อีกเลยจ้ะแต่ว่าพระอาจารย์ถามว่าโยมมาทำถูกไหมที่ทำอย่างนี้ทำถูกคือคำถามของโยมนิชาคือจากที่เล่ามาว่าจากที่ได้สนทนาจากกับพระท่านมันถูกไหมแล้วที่เราได้ทำออกมาแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมแล้วก็ทีนี้โยมก็ว่าโยมก็บอกโยมก็ไม่ทำอีกแล้วไม่ล้างชามไม่ทำอีกแล้วโยมก็บอกว่าวัดนี้จะไม่มาอีกแล้วล่ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจท่านทั้งหมดเลยโยมก็เลยว่าตอนนี้โยมก็เข้าไปแต่วันนี้ก็เข้าไปช่วยยายเขากวาดใบไม้นั่นแหละแต่วันพระน่ะโยมไม่ได้เข้าไปโยมไม่ได้ใส่บาตรเลยมันมีผลอะไรไหมคะจะรอฟังหรือว่าจะฟังจากโทรศัพท์เลยฟังจากโทรศัพท์เลยได้ครับคำถามโยมนิชาครับหลวงพ่อก็คือปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วแต่ก่อนก็เข้าไปแล้วทีนี้ก็โยมก็ล้างถ้วยล้างชามเวลาพระท่านฉันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับก็เอาถ้วยเอาชามอะไรออกมาล้างแล้วก็มันจะมีพวกอาหารเหลืออยู่โยมก็จะเทให้เทตามพื้นดินให้มดพวกอะไรนะครับพวกมดพวกอะไรไว้ให้เขาเข้ากินอย่างเงี้ยครับพระก็เลยท่านบอกก็เลยบอกเก็บไว้ไม่ต้องเทอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องเทให้เขากินอะไรประมาณนี้ก็เหมือนแบบโศกเถียงกันโยมก็เลยเหมือนว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจโยมก็เลยบอกไม่เข้าวัดอีกเลยก็บอกตั้งจัดสัจจะกับตัวเองว่าไม่เข้าวัดอีกเลยอะไรประมาณนี้ครับโยมก็เลยอยากถามว่าโยมทำอย่างเงี้ยมันจะมีผิดอะไรไหมหรือว่ามันมีข้อผิดข้อถูกอะไรไหมครับอยากขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อหน่อยครับบางทีความเข้าใจกับพระกับโยมก็อาจจะไม่ตรงกันนะฮะทีนี้นะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เข้าใจอะไรไม่ตรงกันนั้นนะการที่จะแก้การที่แก้อย่างนั้นก็หมายว่าเราก็ไม่ทำสิ่งที่ต้องขัดกันหรือว่าไม่เข้าใจกันอะไรเราก็ไม่ต้องไปทำในสิ่งนั้นเพราะว่าการเข้าวัดเนี่ยวิธีที่จะไปทำบุญในเรื่องที่จะไปทำบุญก็มีหลายทางมันที่โยมบอกว่าไปกวาดบ้างอะไรบ้างกวาดลานวัดบ้างทำความสะอาดบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราแก้ไขด้วยการที่ไปทำความสะอาดหรือว่ากวาดวัดอะไรเนี่ยมั้ยอันนั้นก็เป็นกุศลส่วนหนึ่งนะฮะไม่เฉพาะเจาะจงที่เราจะต้องไปล้างจามแล้วก็ขัดแย้งกันอย่างนั้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างพระและก็ว่าระหว่างโยมที่อาจจะมีความเข้าใจที่มีความแตกต่างกันไปใช่มั้ยอันนั้นก็ต้องพิจารณากันเป็นเรื่องแต่ที่เรามาแนะนำว่าถ้าโยมไปกวาดวัดหรือทำความสะอาดทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องขัดแย้งกันอันนั้นก็จะดีกว่าเพราะว่าเห็นไหมจะได้กุศลผลบุญในเรื่องที่ว่าเราจะไม่เข้าวัดเลยพระมาว่าอย่างนั้นนี้ที่จริงนะการว่าเก่าสิ่งที่เราว่าใช่แต่ว่าท่านว่าไม่ใช่เราชอบแต่ท่านว่าไม่ชอบอะไรนะอันเป็นเรื่องความคิดเห็นเนี่ยเพราะว่านานาจิตตังเห็นไหมต่างความคิดกันต่างความเข้าใจกันก็ให้อภัยกันนี่เราก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงโดยการไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าท่านมาว่าเราอย่างนั้นดังนี้แต่ว่าเราก็ทำถูกต้องแล้วดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราทนแต่การที่ว่าท่านพูดแล้วทำให้เราไม่สบายใจเรามาแก้ที่ใจเราไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมีขันติความอดทนอดกั้นใช่ไหม
มีโสระจะการไม่แสดงออกนะขันติความอดทนโสระจะการไม่แสดงออกนะฮะน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกเห็นไหมคือว่าให้มันเกิดภายในจิตใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอันนั้นก็จะเป็นตบะของผู้ที่เราเข้าวัดเป็นการประพฤติปฏิบัติไปด้วยอันนี้จะดีกว่านะโยมเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปท่านไม่พูดกับโยมเลยตั้งแต่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านไม่พูดกับโยมหลายปีแล้วนะ3 ปีไม่เป็นไรโยมคือว่าเข้าไปวัดถึงท่านจะไม่พูดเราก็ไปทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำเราช่วยได้ก็มีญาติโยมหรือว่าที่อยู่ในวัดเขาก็ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็อาจจะช่วยเขาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถึงใดที่เราพอจะทำได้อะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้วัดมีความสะอาดเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าจะมีก็อันนี้จะมาจะพูดด้วยภาษิตให้ฟังว่าวัดสะอาดอยู่สบายใครก็ชอบถูกระบอบอนามัยดังใจหวังถ้าโยมช่วยกันทำแบบนี้ได้ขอบใจจังคงมีหวังวัดสะอาดพัฒนาอย่างนี้จะดีกว่าไหมโยมเนาะพัฒนากันใครจะชอบชมแล้วไม่ชมก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์ฟังโยมนะที่วัดนี้น่ะมีคนแก่2คนงอมแล้วด้วยมากวาดวัดแต่คนหนุ่มคนสาวไม่เคยเข้ามากวาดวัดทีนี้พอดียายคนหนึ่งแกมาไม่ได้แล้วตอนนี้น่ะแกมากแล้วแกงอมเลย คือมองดินแล้วว่างั้นเถอะทีนี้โยมก็เห็นยายคนนี้แกมาคนเดียวโยมก็เลยเข้าไปช่วยกวาดแต่ถ้าหากว่ายายแกไม่มาโยมก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกเพราะว่าเข้าไปแล้วโดน โยนว่ามาทำไมไม่มีใครอยู่อะไรอย่างนี้น่ะไม่มีใครเข้ามาไม่มีเพื่อนผู้หญิงหรือว่าใครอยู่ไม่ต้องเข้ามาท่านว่าอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าไปวันพระโยมก็ไม่เข้าบาตรก็ไม่รับบาตรโยมอีกนะโยมจะใส่บาตรก็ไม่รับบาตรอีกโยมคว่ำบาตรเป็นอย่างนี้อาจารย์เราไม่มีพระรูปอื่นนะที่เราจะใส่บาตรได้มีอยู่รูปเดียวที่เป็นเจ้าอาวาสนี่ค่ะอ๋อพระทั้งวัดมีรูปเดียวเหรอมีรูปเดียวเจ้าค่ะอ๋อไม่มีใครอยู่กับท่านได้อะเพราะว่าท่านอย่าพูดเลยเนาะมันเป็นบาปฝากโยมอะก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมก็ไปทำในสิ่งที่เราสามารถจะกระทำได้นะทำไปได้โดยที่ว่าจะเป็นเรื่องท่านจะเป็นความชอบไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องตัวของบุคคลแต่ว่าเราไปในสถานที่นั้นเราก็ต้องเคารพสถานที่อ่ะนะถ้าเราไปปัดกวาดไปทำอะไรทำความสะอาดไม่ทำไปทำเสียหายอะไรคนส่วนใหญ่เขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอกนะแล้วเข้าไปวัดแล้วก็ไปช่วยวัดเนี่ยนะทีนี้ไม่ใช่ไปเข้าไปได้ว่าความชอบหรือไม่ชอบอ่ะนะไม่ใช่ความชอบไม่ชอบคืออย่างนี้นะหมู่บ้านนี้น่ะถ้าเห็นทีเห็นโยมเข้ามาอย่างเงี้ยจะว่ามหาพระจะพูดเอาไปพูดกันว่ามหาพระอย่างงั้นอย่างนี้เขาจะพูดกันแบบคือพระท่านระวังตัวโยมก็เลยไม่เข้าเลยแล้วน่าตอนท่านตอนยายมาโยมถึงจะเข้าไปทีนี้การเข้าไปบางทีถ้าเราเป็นสุภาพสตรีเป็นโยมผู้หญิงอะไรไปเนี่ยถ้าไม่มีใครเป็นเพื่อนท่านก็ระวังตัวก็ถูกต้องตามพระวินัยโยมนะพระท่านก็ต้องระวังตัวต้องวางตัวจ้ะใช่ต้องระวังตัวแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาได้ไม่เป็นไรก็เขาเป็นคนเดียวนะนั่นก็แล้วแต่เนาะโยมต้องไปก็ดูเอาว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าโยมก็เลยบาตรโยมจะใส่บาตรอ่ะใส่ซะไหนๆก็เตรียมมาแล้วอาจารย์พูดอย่างเงี้ยโยมก็ใส่บาตรจะใส่เป็นอย่างนี้เนาะเมื่อก่อนนี้มาใหม่ๆก็ยังถูกกันดีอยู่ก็ช่วยกันสร้างศาลาธรรมสังเวชจนเสร็จหลังเวลาพอได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วเปลี่ยนไปโยมก็เลยว่าอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเอาเป็นไปก็เป็นไปไม่เป็นไรโยมนะ
ก็ให้อภัยกันเถิดนะโยมบางทีความคิดเห็นอาจจะแตกต่างอะไรกันไปอะไรนะส่วนที่เราทำบุญเราก็ได้บุญอยู่แล้วอ่ะเราทีนี้เราก็ไม่ท่านจะยังไงก็ท่านก็เป็นพระนะก็ปล่อยท่านเถอะเนาะให้อภัยฮะมันจะสบายใจกับเราถ้าเราพอใจเราก็ทำไม่พอใจเราก็เฉยเฉยไว้นะรู้แล้วเฉยบ้างอะไรก็ดีนะโยมไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าโยมปล่อยวางหมดแล้วเพราะโยมไม่อะไรทั้งหมดแล้วล่ะจะพูดไม่พูดก็ไม่สนใจก็ไปทำกับยายไปทำอยู่นั่นแหละแต่บางวันนี้เขาท่านจะอะไรจะอารมณ์ไม่ดีดุหมาดุอะไรใส่อะไรอย่างเงี้ยก็โยมก็กลับมาบ้านมาที่ปุดก่อนแล้วพอท่านฉันเสร็จก็ออกไปหายายใหม่อย่างนี้นะพี่ยายยกจะหลบอย่างนี้นะที่วัดนี้จะหาคนมากวาดมานั่นไม่มีหรอกมีแต่ยายสองคนนั่นแหละแต่ตอนนี้ยายคนหนึ่งแก่ๆมากแล้วแบบ80จะ90อยู่แล้วนะแกมาไม่ได้ก็เลยยายคนนี้ก็มาคนเดียวโยมก็เลยไปช่วยอย่างนี้นะทีนี้มันเป็นป่าช้าน่ะพระอาจารย์มันเป็นป่าช้าใบไม้ก็เต็มนี่วันนี้ก็ไปแหวกแค่ให้คนเดินหน้าวัดเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันมากจนโอ้โหกองท่วมหัวนะใบไม้น่ะโยมไม่อยากทำเดี๋ยวให้สักพักหนึ่งก่อนหรือโยมจะแอบไปทำแล้วพอเพนก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอ่ะพระอาจารย์อ้าวก็ทำแล้วสบายใจก็ทำไปนะโยมนะจ้ะอ้าวเจ้าค่ะจ้ะงั้นรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะเจ้าค่ะอยากเจริญสุขจ้ะโยมมีปัญหาอะไรถามเข้ามาจากทางบ้านครับมี2คําถามครับหลวงพ่อคําถามแรกโยมถามว่าเวลาโยมสวดมนต์อย่างสวดเจริญพุทธคุณอย่างเงี้ยครับสวดมนต์แล้วพอสวดไปได้ครึ่งนึงเงี้ยครับสวดไม่จบมีคนมาเรียกเงี้ยก็หยุดไปแบบเนี้ยจะเป็นอะไรมั้ยก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าต้องแก้ไขว่าเราสวดให้จบต้องตั้งสมาธิเสียงอะไรจะมารบกวนยังไงเราก็ไม่ให้วกแวกอ่ะต้องเจริญให้มีสมาธิมากขึ้นสมาธิมากขึ้นน่ะคือให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการสวดนั้นถ้าเราสวดต้องการอย่างนั้นนะเพื่อให้เราตัดกระแสเสียงที่มาเป็นขึ้นรบกวนน่ะอันนี้ก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งมีเสียงเข้ามาเป็นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่เป็นขึ้นรบกวนทั้งนั้นแหละฮะเป็นตัวนิวรณ์อันเราก็ต้องให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการสวดนะฮะให้มีสติให้จิตจ้องจ่ออยู่กับอักขระพยัญชนะที่เราสวดนั่นแหละฮะปัญหานี้ของโยมบอกว่าสวดแล้วมีคนมาหาแล้วก็ออกไปคุยกันไปหากันไปคบหากันไปคุยกันอย่างเงี้ยครับถ้าต้องการที่จะสวดแล้วก็หยุดสวดไปก่อนไม่สนใจใช่ไหมครับพอจะมาหาต้องให้เขาคอยไปก่อนไงครับนะฮะต้องให้มีกฎเกณฑ์ต้องให้มีเวลาอย่างนั้นไม่งั้นเราจะขาดช่วงหรือว่าขาดตอนนะครับในการทำสมาธิไม่ต่อเนื่องกันไงอันนี้ก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะโยมใช่ไหมครับคำถามที่สองครับโยมถามว่าโยมจะสวดไตรสรณคมวันนึงเนี่ยก็หลายรอบพอสวดจบโยมก็จะหยอดเงินเป็นเหรียญ5ทุกครั้งที่หยอดสวดจบนะครับครั้งละสวดจบวันนึงก็ครั้งนึง5บาทครั้งต่อไปสวดจบก็5บาทนะครับแล้วพอนี้ก็มีคนมาบอกว่าวันนึงสวดครั้งเดียวก็พอเงี้ยครับโยมก็เลยถามว่าจากที่เราสวดหลายวันนึงหลายรอบกับมีคนมาบอกเราครั้งวันนึงสวดครั้งเดียวก็พออย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีจะตามที่เราทำอยู่เป็นประจำหรือว่ามีคนมาบอกแล้วเราก็สวดแค่วันละครั้งก็พออย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนบอกนะฮะครับแต่คนบอกเขาไม่ได้มาสวดกับเราอย่างนึงก็ความรู้สึกเราที่สวดวันละรอบกับสวดครั้งเดียวเนี่ยความสุขหรือว่าความสบายใจรอบเดียวหรือว่าตัวต่อเนื่องกันเห็นไหมครับหลายๆรอบเนี่ยอย่างไหนมีความสุขกว่ากันล่ะอันนั้นตรงประตูที่ใจเราไปอยู่ที่เขาไม่ได้ใช่ไหมครับนั้นอยู่ที่ตรงนี้นะโยมต้องดูตรงนี้ถ้าสวดหลายรอบมันสบายใจที่จริงแล้วการทำให้มากพระหุรีกตายะยานิกตายะ
ทำให้มากให้เป็นยวดยานหรือเป็นที่พึ่งของใจได้มันก็ดีกว่าครับ มีความสงบมากกว่าเพราะการสวดมนต์ก็เหมือนการทำสมาธิเหมือนกันนะครับทำให้จิตเป็นสมาธิจิตใจจดจ่ออยู่กับอักขระพยัญชนะหรือว่าความหมายนะฮะของการสวดการท่องนั้นก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งทำให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันถ้าทำไว้หลายรอบแล้วฮะมันก็เป็นเรื่องดีถ้าว่าไปทำวันรอบเดียวแล้วก็ได้รอบเดียวใช่ไหมครับมันก็ได้รอบเดียวอันก็มาเปรียบเทียบกันนี้มันก็จะเห็นชัดนะฮะอันนั้นเนาะตัวอยู่ที่ตัวเราเนาะเห็นไหมบางทีคนบอกเขาไม่ได้สวดคนสวดมันก็เราก็ไม่ได้ไปบอกอีกต่างหากเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นในงานไปงั้นฝากไว้ด้วยนิยมต้องทำความเข้าใจนะหลักของศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของผู้รู้ฮะผู้มีสติมีปัญญาที่จะต้องนำมาใช้นะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าแต่ละคำแต่ละประโยคนั้นเราพิจารณาดูให้ดีนะฮะมันเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะฮะเข้าถึงชีวิตประจำวันของคนเราเข้าถึงกายวาจาใจทั้งนั้นนะเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเห็นไหมจริงๆสำคัญอยู่ที่จิตอย่างเดียวเห็นไหมวาจาถ้าจะดีออกมาได้ก็ต้องมีแต่จิตที่ดีกายวาจาถึงจะดีกายที่จะประพฤติปฏิบัติได้ดีก็มาจากจิตเหมือนกันนะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำคัญเห็นไหมที่เป็นตัวสั่งตัวเป็นตัวโคตรหรือว่าใจเป็นผู้นำหรือว่าใจเป็นหัวหน้าไงเป็นผู้สั่งการนะฮะอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็นะมั้ยปัญหาอย่างอื่นๆมันก็จะลดลงไปบางคนจะทำยังไงอ่ะฮะให้พูดดีการจะพูดดีก็ต้องมาจากจิตใจใจเราต้องดีนะฮะใช่มั้ยถ้าใจไม่ดีมันก็พูดไม่ดีใช่มั้ยครับก็ทำไม่ดีไปด้วยเป็นผลนะฮะขั้นละเอียดขั้นกลางขั้นหยาบไปเลยนะกายนี่หยาบแล้วใช่มั้ยวาจานี่ยังเป็นขั้นกลางใช่มั้ยครับจิตนี่ละเอียดนะใช่ไหมมันก็มาจากนั้นมันผ่านขั้นตอนมาจากนั้นดังนั้นจึงต้องให้สำรวมสังวรระวังไงกายกรรมวจีกรรมอันนี้มาจากไหนมาจากศีลนั่นเองเห็นไหมมาจากตัวศีลที่การสำรวมสังวรนะฮะนี่สำคัญครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสุชาติจะเลื่อนพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมฮัลโหลครับได้ยินจ้าโยมสุชาติพูดได้เลยหลวงพ่อครับผมเคยโทรไปถามหลวงพ่อสามารถเกี่ยวกับมันจุกแน่นท้องนะหลวงพ่อจุกแน่นท้องหลวงพ่อสามารถจะแนะนำว่าขันธมารพลังจิตเรายังสู้มารไม่ได้ครับผมเลยอยากโทรมาปรึกษาหลวงพ่อว่าช่วยแนะนำผมด้วยครับผมจุกแน่นท้องครับผมเวลาทำสมาธิใช่ไหมโยมไม่เกี่ยวกับมันหมุนครับผมอัตโนมัติครับผมคำถามเดียวเนาะยังอยู่ไหมเอาวางไปแล้วครับโยมสุชาติถามว่าเวลาทำสมาธิครับหลวงพ่อมันจุกมันแน่นท้องมันจุกครับมันหมุนจะแก้ยังไงดีครับหลวงพ่อบางครั้งถ้ามันเกิดไอ้เหี้ยลักษณะอย่างนั้นมันไม่ข้ามไม่ผ่านก็ลงกำหนดตัวมันหมุนให้มันหมุนไป ตัวให้จิตใจของเรานิ่งแล้วกำหนดเข้าไปดูว่ามันจะหมุนไปขนาดไหนเหมือนไอ้เวทนาที่มันปวดนะฮะนั่งปวดเข่าปวดขาทางทำไรมันไม่ข้ามไปสักทีมันเป็นอย่างไรไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ท้อนะต้องเปลี่ยนอริยบทใช่ไหมมันปวดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันติดอยู่ตรงนั้นทีนี้ภาวนาจะให้มันมีเวทนาสูงสุดยังไงเราก็จะไม่เจ็บทนจะให้กระดูกมันแตกมันมีเวทนาก็จะกระดูกแตกเรามันนึกถึงอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านทำหนึ่งแล้วก็นึกไปตอนที่เราเรียนนักธรรมอะไรเงี้ยที่ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยไหมท่านก็ต้องตั้งอธิษฐานว่าแม้วันนี้ไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนั่งขัดสมาธิคูบาลังแล้วจะไม่ขยับขยื่นเลื่อนที่กระดูกจะแตกเลือดเอ็นจะขาดใช่ไหมเลือดจะเหือดแห้งจะไม่ขยับขยื่นเลยเราไม่นึกถึงนั้นขนาดพระพุทธองค์สร้างบารมีต้องเสียสงไขยแสนกับท่านจะต้องมาอธิษฐานเอาจริงเอาจังกับเวทนาเนี่ยไหมมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้มันข้ามต้องมีความอะไรเข้มแข็งเห็นไหมมีขันติความเข้มแข็งขันติความอดทนอะไรเข้มแข็งและพยายามทำให้มันข้ามจากทุกเวทนาที่มันเกิดทางกายนั้นเห็นไหมให้ได้เราก็ท่านก็ต้องทำสำเร็จใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายใช่ไหม
ท่านก็ทำข้ามไปได้เพราะไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เรามานึกถึงนั้นแล้วเวลาเรามาประพฤติปฏิบัตินะเช่นปัจจุบันนี้เราปวดเข่าทั้งสองข้างมีเวทนามากหมอจะให้พาแต่เราไม่พาใช่ไหมเราก็ดูเวทนาไปใช่ไหมเราก็นั่งสมาธินั่งพับเพียบร่างอะไรได้แต่ว่าถามว่าปวดไหมปวดเนี่ยนะแต่ว่าเราทนเราก็เฉยเราก็เฉยกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะทีนี้เมื่อเฉยๆไปมันก็ชินนะมันเกิดความเคยชินปวดก็เรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันสามารถจะทำให้เป็นปกติได้การที่เรามีสติแล้วก็มีสมาธิตรงนี้ได้นะโยถ้าพยายามฝึกอะฉะนั้นเรื่องของที่ว่าเราเจ็บท้องปวดท้องนั่นเราลงไปกำหนดดูถ้ามันไม่ข้ามเราก็กำหนดตายก็ตายนะฮะเป็นมรณานุสติมรณสติอะไรนะฮะกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปทำได้เมื่อก่อนในเคยอยู่ในห้องวิปัสสนาเหมือนกันนะไหมเคยอยู่ห้องวิปัสสนาก็มีอาการหนักครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวมั้งบอกถ้าเกิดถ้าภาวนาสู้เวทนาถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้มันตายบอกตายก็ดีในการประพฤติปฏิบัติมันก็ดีนะเราก็สู้กับเวทนาเพราะมันไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงไปไหนได้มันสู้มันก็ผ่านไปได้โยมนะมันผ่านไปได้ถ้าเราพยายามเราอดทนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วบางทีสิ่งหนึ่งเหล่านี้มันก็เป็นมารเหมือนกันเห็นไหมที่อาจารย์ท่านว่าก็ถูกมันเป็นมารคอยขัดขวางเห็นไหมไม่ข้ามพ้นนะฮะงั้นฝากไปด้วยนะโยมพยายามเนาะพยายามทำให้มันข้ามให้มันมีความเข้มแข็งอดทนมันไม่ตายหรอกโยมมันไม่ตายถ้าตายไปแล้วเนาะไม่ตายอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้เหมือนที่พระพุทธเจ้าถ้ายอมแพ้ไปไงตรัสรู้ไหมเห็นไหมพระเจ้าที่นั่งขัดสมาธิครูบาลังก่อนที่ตรัสรู้ถ้าไปกลัวกระทุกขเวทนาโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ผ่านเลยงั้นน่ะจบเลยดังนั้นนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านมากันทั้งนั้นแหละการเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันต้องสู้ฮะสังขารเป็นรังของโรคอยู่แล้วโรภาคยาที่มันอาศัยอยู่ทั้งนั้นแหละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติจริงจังแล้วก็มันก็จะกำเริบมันจะเกิดขึ้นมาทันทีมันก็เป็นขัดฝังเห็นไหมมาขัดฝังดังนั้นที่บอกว่ามารแม้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยมัจจุมานเนี่ยความกลัวตายก็นะเห็นไหมก็ไม่บรรลุเหมือนกันใช่ไหมการไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยสังขารละมานก็ถูกฮะมันไม่ถูกฮะเรียกว่ามาน5อย่าง5ประการนั่นแหละถึงแม้จะไปนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้เป็นห่วงคนนั้นคนนี้ก็อันนั้นก็เป็นมานเหมือนกันเห็นไหมก็เรียกว่าเทวปุตตมานเห็นไหมนึกถึงใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันต้องให้เด็ดเดียวให้อยู่กับกายเดียวจิตเดียวนะฮะอันนั้นนะจะข้ามไปได้มีความเข้มแข็งครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้า กรุงเทพครับจากโยมสุภะสุพรเจริญพรจ้าโยมคุณเจ้าเจ้าค่ะจ้าคือโยมปฏิบัติธรรมเจริญกายขตายสติแล้วโยมตั้งนิมิตขึ้นมาแล้วโยมดูแล้วโยมภาวนาเกสาผมร่วงใหญ่เลยผมในนิมิตผมดำร่วงใหญ่จนหัวล้านแล้วก็ผมขาวเพิ่งขึ้นผุดขึ้นมาโยมก็ระลึกถึงอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องไหมคะจ้ะคำถามเดียวเนาะค่ะจ้ะโยมสุพรถามว่าเวลาโยมทำสมาธิครับหลวงพ่อโยมก็จะนึกถึงผมของตัวเองแล้วก็เห็นภาพนั้นเห็นเป็นภาพผมตัวเองขึ้นมาแล้วพอเห็นเป็นภาพผมแล้วโยมก็จะใช้คำของเกสานะครับที่เห็นขึ้นมาแล้วโยมก็บอกว่ามันก็จะร่วงไปเลยครับแล้วโยมก็เห็นเป็นจากดำก็เป็นขาวอย่างเงี้ยครับโยมก็ได้ถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับการที่พิจารณาแล้วเห็นความเป็นนิจจังจากดำเป็นขาวร่วงหล่นไปความเป็นนิจจังปรากฏเขาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติที่จะไปรู้เห็นความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตที่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะปรากฏเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาฮะเป็นอนัตตาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นเรื่อยๆน่ะภาวะธรรมก็จะปรากฏให้เห็นนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแท้มันก็จะละ
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์หรือว่าขันธ์ทั้ง5ของเราคลายจากความยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอายตนะนั่นมั้ยคลายจากความยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเรามันจะลดละไปในตัวเห็นมั้ยขันธ์ทั้ง5นะมันจะค่อยเป็นค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเป็นไปก็ทีนี้เราต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆนะนะให้มันรู้ไม่เห็นอย่างนั้นแหละไม่ให้มันปรากฏอย่างนั้นมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกว่าเราจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความเป็นอนิจจังเนี่ยไม่ใช่ความจำจะเป็นปรากฏเป็นความจริงที่แรกก็นิมิตปรากฏอาจจะเป็นความจำอันเนี้ยมันดำแล้วมันขาวอย่างนั้นต่อไปความจริงมันปรากฏเกิดขึ้นมันเกิดเป็นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายอย่างจริงๆนะมันก็จะละตัวสมมตินั้นไปเรื่อยๆฮะให้ปฏิบัติไปโยมจะมีความรู้หรือว่าความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะฝากไว้ด้วยนะไม่ผิดหรอกทำไปให้มีสติรู้ตัวเห็นไหมเห็นในดำแล้วเป็นขาวแต่เรามีสติระลึกรู้อยู่ไว้ว่าดำตัวนี้เป็นขาวล่วงหล่นเป็นนิจจังไปแล้วนะไม่เที่ยงแล้วนะในกรรมฐาน5นะฮะที่บอกว่าผมคนเล็บฟันหนังเห็นไหมผมก็เล็บฟันหนังที่ว่าตัจกะปัญจกรรมฐานนั้นถ้าพิจารณาอนุโลมปฏิโลมมันเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกรรมฐานนะฮะเป็นพื้นฐานของการพิจารณาซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายของเราอะเห็นไหมผมก็เล็บฟันหนังมันอยู่ในร่างกายของเราพิจารณาไปนานเข้านั้นเข้าความเป็นอนิจจังมันจะปรากฏเป็นภาวะของความเป็นจริงเกิดขึ้นจากจิตของเราอะนะอันนั้นปรากฏในนั้นมีสติหรือสมาธิเกิดขึ้นทำให้เรามีความรู้แล้วความเข้าใจอันนี้ความเข้าใจคือตัวปัญญานะไม่ใช่สัญญาคือความจำไม่ใช่สัญญาตรงนั้นเป็นในปัญญาที่รู้ภาวะของสังขารความปรุงแต่งที่เข้าไปยึดเข้าไปติดในนั้นนะในขันธ์ทั้ง5นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรมันแยกมันจะไม่ยึดนะฮะไอ้นี้เราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจโอ้ภาวะจิตใจของเราไปยึดไปถือมันถึงได้เป็นรูปเป็นนามอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนั้นนายโยมก็พยายามประพฤติปฏิบัติเนาะพยายามทำไปอนุโมทนาแล้วกันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีหมดแล้วครับไม่มีปัญหาก็คุยไปต่อนะอันนี้เรื่องที่ว่านะฮะถ้าญาติโยมมีความใส่ใจสนใจเรื่องของการปฏิบัติกันมากขึ้นนะคนเราก็จะรู้จักการปลงและปล่อยวางเป็นถ้าสังคมไทยเราใส่ใจสนใจเรื่องของศาสนาพุทธในเรื่องของหลักของการประพฤติปฏิบัตินะคนเราจะรู้จักการให้อภัยกันต้องรู้จักการแบ่งปันกันไม่ถือโทษโกรธกันก็ต้องมาช่วยกันเห็นไหมทำให้ครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองกันไม่ใช่ว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้การพัฒนาครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจะล่าช้าไปไม่ใช่หรอกประชาชนของเราก็จะอยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะฮะไม่ต้องอื่นไกลคนในครอบครัวเรามันจะใกล้ๆตัวเนี่ยนะถ้าเรามีศีล5สักอย่างนะถ้าเรามีศีล5สักอย่างนะอย่างอื่นมันก็ดีไปหมดนะฮะมันเป็นไปหมดนะเพราะว่าดังที่เปรียบเทียบให้ฟังศีล5เหมือนกับรากของต้นไม้สมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลในหลักของพุทธศาสนาของเราก็มีอะไรศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าไตรสิกขาใช่ไหมศีลมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องศึกษาให้เข้าใจของเรื่องของศีลนี่เป็นพื้นฐานเลยฮะใช่ไหมพื้นฐานคือรากต้นไม้นี่ต้องดูแลรากให้ดีไม่งั้นต้นก็ไม่เจริญเติบโตต้นไม่เจริญเติบโตถ้ารากไม่ดีอยู่นี่ถ้าเมื่อลำต้นไม่ดีก็ไม่จะคำนึงถึงดอกผลแล้วไม่ก่อเกิดขึ้นมาเห็นไหมนั้นต้องดูแลแรกให้ดีคนเรายุคสมัยใหม่เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจกับเรื่องศีลกันเท่าไหร่นะที่ดูรู้สึกว่าสนใจเรื่องศีลกันค่อนข้างจะน้อยมากอะแต่ว่าผู้ที่สมาทานศีลรู้สึกก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติในศีลเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะฮะได้แม้ก็ถือแต่ไม่ทำเห็นไหมถือแต่ไม่ทำเนี่ยถามว่าจะเกิดผลไหมเอ้าถามพระบอยหน่อยถามว่าถือแต่ไม่ทำเป็นไงเกิดผลไหม
ไม่มีประโยชน์ครับถือแล้วไปวางเป็นไงเออถือแล้วไปวางไว้ตั้งไว้เห็นไหมนี่นะมันก็เป็นเยอะที่เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะพูดกันเรื่องของความเป็นจริงนะแล้วบอกเออไม่มีอานิสงส์ของศีลเลยเออทั้งที่อานิสงส์ของศีลไม่เกิดแล้วก็เราถือแล้วแต่เราไม่ทำเนี่ยฮะเห็นไหมแต่มาทานถือแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติตามเห็นไหมพระสรุปศีลว่าไงศีลเลนะสุขติงยันติคนจะมีสุขติได้ก็เพราะการรักษาศีลเห็นไหมศีลเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคะโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัติหรือว่าทรัพย์ที่เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็ต้องมีศีลเหมือนกันศีลเลนะนิพุติงยันติคนจะถึงความระงับดับทุกข์ได้คือมีปัญญาสติปัญญาสามารถจะดับทุกข์ได้ที่เรียกว่านิพพานใช่ไหมใจเย็นๆเป็นนิพพานเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมใจคุณเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานอันเนี้ยอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวศีลนะฮะเป็นปัจจัยสำคัญนะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเลยฮะเพราะบางคนเอ้ยทำไมมันไม่สงบกับครอบครัวทำไมไม่มีบางคนเลยพาก็ไปสวดพุทธมนต์อยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ทำไมไม่ขังไม่สกิดไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะในครอบครัวก็ยังทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เลยยังพูดอะไรกันไม่เข้าหูดูแล้วขัดตาฟังแล้วขัดใจอยู่นะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ขังทำไมไม่ดีขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเรื่องว่าหมดมันไม่ขังเออก็มาดูที่เดียนะไม่รักษาศีลกันเลยเอาความขังที่ว่าพระมาสวดพุทธมนต์เท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นมงคลเลยพอพระสวดมนต์เสร็จก็บางคนตามพระกลับวัดหมดเห็นไหมคนในบ้านเหมือนเดิมฮะไม่มีการแก้ไขพฤติกรรมไม่แก้ไขการคิดการพูดการทำยังเหมือนเดิมอยู่นั่นเองไงนะฮะมีนิสัยที่ด้วยเอาใจกับตัวเองอย่างเดียวไม่เอาความถูกต้องนะฮะตัวเองถูกทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนอื่นผิดอะไรฮะไม่เข้าใจตามเรานี่ผิดหมดเห็นไหมอันนั้นก็ทะเลาะกันตายมนช่วยไม่ได้เลยเห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นนี่สำคัญนะฮะกว่ากับญาติโยมไว้ด้วยมันต้องประพฤติปฏิบัติต้องมีศีลนะฮะพอศีลแล้วทำให้เกิดความสำรวมศีลแปลว่าอะไรปกติใช่ไหมศีลแปลว่าปกติทำให้เรามีสติทำให้เรามีวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่ของตัวเองที่จะพึงปฏิบัติอย่างไรเขาสมมติให้เราเป็นอะไรเราก็ต้องมาดูสมมติให้เป็นพ่อเป็นแม่สมมติให้เป็นลูกเป็นหลานฮะเราก็ต้องมาดูฐานะหน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกของหลานหรือว่าสามีภรรยาต้องทำอย่างไรวะเนี่ยปู่ย่าตายายนะต้องปฏิบัติอย่างไรหลักของศาสนาพุทธนี้สอนไว้หมดเลยนะมีหมดไหมครับเรียนนักธรรมนี่มีหมดเลยหรือว่าทำศึกษามีหมดเลยนะมีครับมีหมดขี่ปฏิบัติคารวะธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เอามาใช้กันปะถามคนมันติดต่อไม่ถูกเลยนะเห็นไหมครับไม่ได้ใส่ใจสอบข้อเขียนสอบผ่านหมดเลยนะครับอยู่ในข้อเขียนอยู่ในตำราหมดเลยครับแสดงว่าความดีข้อธรรมอะไรต่างๆอยู่ในตำราหมดเลยทีเนี้ยในตู้ครับไม่อยู่ในตัวเลยเห็นไหมดีไปถามไม่รู้พ่อไม่รู้อยู่ในตู้หมดแล้วสอบมาได้ครับตีโทเองอยู่ในตู้มาแล้วในตัวไม่มีเห็นไหมเพราะไม่ได้ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญเนี้ยนี่เป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยฝากไว้ได้โยมนะฝากไว้เพื่อจะได้นำไปช่วยนำไปใช้ให้เปิดเกิดเป็นคนการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาเรารักษาศีลทำสมาธินี่ฮะเจริญปัญญาเนี่ยก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันนั้นเป็นมงคลมงคลนี่ต้องเราต้องให้กับตัวเองเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันจันทร์ที่31ธันวาคม2561ตั้งแต่เวลา 23:00 น.เป็นต้นไปบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนญาติโยมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเสริมสิริมงคลกับการใช้ชีวิตของเราเพราะการสวดมนต์นี้ตัวเทพพยดาจะได้มารับฟังและปรับนิมมงคลในส่วนบุญส่วนกุศลของเราในครั้งนี้ด้วยขอความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อรับบุญปีใหม่ในวันอังคารที่1มกราคม2562ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณด้านหน้าเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161เริ่มต้นปีใหม่ใส่บาตรพระกรรมฐานขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเจริญพระพุทธมนต์ครั้งที่9ประจำเดือนมกราคม2562ของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12มกราคม2562โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน15รูปบริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระราชวรคุณหลวงปู่สมศักดิ์ปันติโตวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์พระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมนารามจังหวัดเลยพระครูจิตตภาวนานุสิทธิ์หลวงปู่สมหมายจิตตปาโลวัดป่าอนาลโยจังหวัดนครปฐมพระครูพันธะสมณวัดหลวงปู่ทองสุขธิตปุญโญวัดป่าวุฒารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระครูกิติปัญญาคุณหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรวัดโป่งจันจังหวัดจันทบุรีพระวิมลศีลาจารย์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโชติยานประยุทธ์หลวงปู่คำจันโชติยาโนวัดสิริกัมมราวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสินิทโธวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อสนั่นปรักกโมสำนักสงฆ์ป่าลันวาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อผาสุกสุขพันโยที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโน
จ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายสุวรรณโณสำนักสงฆ์ธรรมจักษุจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 8:45 น.ร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน15รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าเมื่อใครได้ยินเสียงเขาแล้วก็ต้องสงบนี่เมื่อสงบแล้วก็จะต้องรู้ความเป็นจริงได้เพราะจิตนี่สงบอยู่คุณอนุภาพของพระที่ได้บำเพ็ญบุญใจก็จะสงบกายก็จะสงบจึงเรียกว่าความปรุงสร้างก็ต้องดับไปกายก็เบาจิตก็เบานี่เรียกว่าปิติในสมาธิแล้วบางครั้งจิตเข้าภวังค์แล้วสว่างขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่ปิติจิตของเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตเข้าภวังค์แล้วก็ต้องหลับเลยเพราะยังงั้นจึงไม่มีแสงสว่างที่เราจะมาทำหลับให้สว่างขึ้นเนี่ยก็เพราะเรานั่งฝึกสมาธิไม่ยอมทำให้หลับมีสติสัมปชัญญะทำให้ตื่นอยู่เสมอให้รู้อยู่เสมอเมื่อจิตนี่เข้าภวังค์กายเบาจิตเบาจะสว่างขึ้นบางครั้งจิตเบากายเบาไม่สว่างแต่จิตเข้าภวังค์เหมือนกันเลือกเย็นมีสบายกายสบายใจและเราก็มีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นประกอบจิตชนิดนี้ให้มากขึ้นแล้วหนักเข้าก็พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติหลักสมาธิของเราให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าในปฏิปิโสที่เราทำวัดที่รู้ธรรมเห็นธรรมกรงนี้ใช้ได้เป็นอย่างไม่ผิดทางเพราะอย่างนั้นเราจึงพยายามทำให้มากขึ้นบุคคลเหตุทุกข์นั่นแหละก็จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองได้นี่เพราะท่านหลงดูเถอะไม่ต้องเชื่อหรอกที่อาตมากล่าวลงไปเนี่ยขอให้ท่านกรึกกรองดูว่าเป็นอย่างไรที่ท่านกล่าวเนี่ยจะควรเชื่อได้ไหมถือได้ไหมลองปฏิบัติสิ่งที่ควรเชื่อแล้วเราก็ลองทำดูถ้าเชื่อแล้วไม่ทำผู้นั้นยังไม่รู้ความเป็นจริงโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟัง
เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจก็หวังว่าญาติโยมก็คงได้ชมได้ฟังนะฮะในการตอบปัญหาหรืออธิบายข้อธรรมต่างๆเพราะการได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะอยู่ในใกล้ตัวที่อยู่ในใจของเราฮะอันนี้เราจำนะฮะจำแล้วก็พยายามพิจารณามันก็จะได้เห็นความเป็นจริงปรากฏเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่กระทบกระทั่งทางจิตใจของเราผ่านอายตนะทั้ง6นะฮะมันก็มารู้ดูที่ใจเหมือนกันนะทีนี้ใจที่มีความสุขแล้วมาความทุกข์มันก็มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นจริงๆก็อยู่ที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนะฮะในภาวะของสังขารทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของตัวสังขารความปรุงแต่งคิดนะฮะนึกอะไรเนี้ยพยายามให้มีความรู้สึกระลึกรู้ทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนั้นก็ขอให้ญาติโยมใส่ใจและสนใจเรื่องของการปฏิบัติจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะให้เราทันโลกทันเหตุการณ์ถ้าเราทันโลกทันเหตุการณ์แล้วไม่เป็นทุกข์นะถ้าเราไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์เราจะเป็นทุกข์นะเราจะวิตกกังวลเราไม่เข้าใจเพราะโลกคือความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะใช่มั้ยท่านโยมก็มาบอกเรื่อยๆว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับประยุกต์ให้มันถูกถ้าประยุกต์ไม่ถูกแล้วปรับไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์นะเป็นโทษกับตัวเราเองอ่ะนะเพราะเราไม่รู้จักการปลงหรือปล่อยวางเป็นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นใจดังที่เราต้องการมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่มั้ยอ้าวมีปัญหาอะไรไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนนทบุรีครับโยมถามว่าช่วงเวลาที่โยมมาบวชเนคขัมมะที่วัดนาคาเจ้าค่ะก็จะมาช่วงที่มีงานแล้วก็มีกิจกรรมคนเยอะๆโยมบอกว่าอาหารที่ลงตักเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่พอโยมก็เลยไปรับอาหารจากโรงทานที่มาตั้งไว้ให้กับสาธุชนแล้วก็เอามาทานคือลงตักไม่พอครับก็เลยไปเข้าแถวต่อโยมถามว่าแบบนี้ได้ไหมคะจะผิดไหมถ้าอาหารไม่พอก็ไม่ผิดนะครับลงทานนี่ก็ทำให้ทั่วไปใช่ไหมครับใช่ที่ผู้ที่ไม่มีอาหารนะก็ทานนะหรือว่าอาหารไม่เพียงพอก็สามารถจะไปขอนะฮะนำมาบริโภคกับฉันได้เนาะครับไม่แต่พระเองก็เนาะถ้าไม่พอแล้วก็สามารถจะไปบิณฑบาตได้ใช่ไหมแต่ถ้าพอเพียงแล้วก็บอกว่าไม่ให้ไปที่โรงทานเนี่ยแต่ถ้าไม่พอเพียงอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเป็นเรื่องๆไปนะไม่เป็นไรโยมนะสามารถทำได้ใช่ไหมพออาหารไม่เพียงพอการโรงทานก็เป็นตัวช่วยตัวเสริมอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องของความพอหรือไม่พอนี่ก็เป็นทางการที่เราต้องฝึกเหมือนกันเรื่องบางครั้งบางคราวเราก็ต้องถือศีลอดคืออดทนบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เพียงพอทีนี้จะเย้าเล่าย้อนหลังไปถึงอดีตเมื่อก่อนเก่าๆเนี่ยสมัยวัดสังฆทานสร้างใหม่ๆอาหารไม่พอนะฮะไปบิณฑบาตนี่ยังไม่พอฉันก็ต้องเอามารวมกันหมดเลยแกงนี่ก็ต้องมารวมกันเลยเห็นไหมในหม้อแล้วก็ต้องอุ่นแกงส้มแกงเผ็ดแกงอะไรสารพัดไปรวมกันหมดเลยขนมก็ไปรวมกันแล้วก็ต้องมีสมมุติพระรูปใดรูปหนึ่งนะฮะที่ว่าสามารถจะเป็นผู้แจกพัดหรือแจกอาหารนั้นได้ตักเห็นไหมมาตักแล้ว
รูปละตะพีแล้ว2ตะพีเพราะไม่มีไม่มากไม่มีตัวเลือกอะไรฮะข้าวก็ต้องให้พอดีเพราะว่าอะไรไม่ค่อยพอครับอันนั้นต้องแบ่งปันกันต้องแบ่งปันกันอย่างงั้นถ้ามีผู้ที่มาแจกพลัดนะไอ้เหล่านี้ถ้ามีอาหารที่เหลือเฟือแล้วก็ไม่ต้องมีสมมุติขึ้นมาผู้แจกพลัดใช่มั้ยแจกอาหารใช่ไหมครับพอมีเหลือเฟืออะไรเงี้ยฮะถ้าไม่พอก็ต้องทำแบบนั้นนะฮะต้องสมมติภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมาเป็นผู้แจกอาหารอะไรฮะให้ตั้งแต่องค์หน้าไปยันองค์สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ให้รับยาวแบบไหนนะฮะสักปีหนึ่งสองสักปีอะไรก็ว่าไปแล้วนี่ก็ฝึกความอดทนอดกั้นไงฮะเพื่ออะไรฮะกินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมมันก็จะรู้จักคำว่าพอดีอย่างนั้นนะบางทีมันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเราต้องทำให้จิตใจมันพอเห็นไหมบางครั้งเนี่ยเรามาสังเกตว่าบางทีเราอิ่มท้องแต่มันพองใจไม่รู้จักพอก็มีใช่ไหมทีนี้บางทีเนี่ยท้องเรามันพองแต่ใจเรารู้จักพอมันก็อิ่มมันอิ่มใจนะแต่ท้องมันพองมันไม่พออันนี้เป็นเรื่องของการฝึกหัดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอะบางทีเราฝึกมากๆนี่เราก็ต้องอดอาหารเหมือนกันนะต้องฝึกความอดทนต้องฝึกให้อดอาหารแต่ไม่ใช่อดทนแบบเป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคเป็นตนเองให้ลำบากดังที่เราเรียนมาเนี่ยนะธรรมที่พุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติมานะไม่ใช่อย่างนั้นเราอดทนอดกั้นเพื่ออะไรมาดูเรื่องของกายของจิตอาหารของกายหรืออาหารของจิตเนี่ยกายต้องการหรือจิตต้องการเมื่อเรามาอดอาหารอย่างนั้นเราก็มาดูกายดูจิตดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นว่ากายหรือจิตที่มีเวทนากระสับกระส่ายทุรนทุรายอันนั้นก็ถ้าเรามาฝึกอย่างนั้นเราจะเห็นจิตเห็นกายเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตปรากฏเกิดขึ้นเราก็จะรู้มันจะได้ดักทางกันถูกไงแต่ถ้ากรณีที่ว่ามันสมบูรณ์ทั้งนั้นบางทีมันไม่เห็นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมไม่เห็นเวทนาชัดเจนใช่ป่ะว่ากายมันอิ่มด้วยใจมันอิ่มกายมันหิวด้วยใจมันหิวใช่ไหมการฝึกอย่างนั้นก็ทำให้เรามาเรียนรู้นะฮะมาดูจิตเจตนาของเราตรงนั้นชัดเจนขึ้นเพราะว่าเจตนานั้นที่พระพุทธองค์ต้องตัดไว้ก็ถูกแล้วเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมเป็นตัวกรรมเป็นตัวแก้อะไรเงี้ยฮะเราก็มาดูตรงนี้ฮะฉะนั้นอาหารมากอาหารน้อยบางทีโยมก็ต้องฝึกตามที่พระท่านฝึกกันมาอะไรมันก็ดูไปเหมือนกันนะมั้ยแต่ว่าที่บอกว่าไปรับลงทานได้ก็รับได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไปรับได้ไม่เป็นหาแต่นี้ถ้าเราฝึกก็มีทำนี้เท่านี้ก็ลองดูที่ว่าจิตใจมันจะเป็นยังไงมันจะกระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไหมมีครูของพ่อครูบาอาจารย์ท่านฝึกอดอาหารอดไปเพื่ออะไรล่ะท่านฝึกใจอย่างไรเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเราบางทีเราก็มาดูตรงนั้นเหมือนกันยินดีในอาหารน้อยๆแต่ว่าหลักของการปฏิบัติว่ากินน้อยปฏิบัติมากไงกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากใช่ไหมหลักการเนี่ยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากๆมันก็จะแก้อะไรความต้องการนะฮะให้ลดน้อยลงไปนะฮะความปรุงแต่งลดน้อยก็มาดูกายดูจิตใช่ไหมจิตทำไมมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายมันหิวไอ้ความหิวมันอยู่ตรงใดตรงไหนนะในสังขารร่างกายของเราหรือจิตใจถึงเป็นรูปธรรมนามธรรมนะมันอยู่ตรงใดตรงไหนก็มาหาตัวหิวอะเห็นไหมอะไรมันหิวเนี่ยมันหิวความหิวมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วมาเรียนรู้มาดูแต่ทีนี้ถ้าจิตใจไม่สงบไม่เห็นไหมตัวหิวมาจากไหนฮะอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดไม่เห็นเนาะครับมันจะไม่เห็นนะฮะตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเหมือนกันนะโยมนะการมาสื่อศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราจะได้หักห้ามจิตใจตัวเองได้ถ้าเราไปตามจิตตามใจเสมอไปนั่นเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ลดได้ละอะไรใช่ไหมนั่นเราจะไม่รู้หรอกอะว่าทำไมเราจะต้องฝึกฝนมีความเพียรมีความอดทนอดกั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นภาคบังคับแต่ว่ามันเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัตินะฮะที่บอกว่ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากอะไรเงี้ยใช่ไหมความทุกข์ยากทางจิตใจมันจะได้ลดลงได้น้อยลงอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติควรที่จะเรียนรู้ควรที่จะศึกษาให้มันเกิดความเข้าใจเนาะให้ความเข้าใจตรงนี้ต้องฝากกับญาติโยมไปด้วยเนาะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุรินทร์ครับจากโยมสุภเลิศเจริญพรชายโยมครับครับผมสวัสดีครับจ้าค
คือผมอยากปฏิบัติธรรมทางโน้นแต่ผมยังติดขัดเรื่องยึดศีลว่าถ้าปฏิบัติทางนั้นได้ไหมติดพ้นไหมปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติทางไหนทางธรรมะอะไรผมอยากปฏิบัติทางมากแต่ว่ายังติดขัดเรื่องยึดศีลก็อยู่ถ้าเอาปฏิบัติธรรมทางนี้พอได้ไหมปฏิบัติธรรมแล้วโยมติดยังมีนิสัยอยู่คืออยากมาปฏิบัติครับแล้วโยมถามว่าจะยึดศีลเข้าไว้ไหมมันจะเคยได้ไหมครับอีกทีจ้ะโยมอีกทีนึงช่วงหลังนี้ยังไม่เข้าใจว่าอธิบายอีกทีนึงจ้ะผมอยากไปบวชไปอะไรอยากติดขัดเรื่องนิสัยนี่ครับถ้าเอาบุญตัวนั้นได้ไหมได้บุญได้บุญเยอะมากกว่าที่ศีลประทานที่หลังนี่ครับโยมสุภาเลือถามว่าโยมมีนิสัยอยู่เนี่ยครับหลวงพ่อยังมีข้อค้างคาใจอยู่คือนิสัยอยู่โยมก็อยากมาปฏิบัติอย่างเงี้ยครับแล้วมาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้บุญไหมกับที่เรามาปฏิบัติแล้วยังมีนิสัยค้างคาใจอยู่ครับถ้าบวชเป็นพระมันมีอันตรายกระทำผู้สวดก็ได้ถามว่าเป็นหนี้สินมาหรือเปล่าอะไรเนี่ยเจ้าหนี้อนุญาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตเขาไม่ใช่หนีไปบวชก็ไม่ได้ใช่ไหมตามหลักแล้วนะการบวชแต่ถ้าเป็นในบวชก็คือสินแปดเลยนะขาวไม่เป็นไรถ้าบวชเป็นพระเขาจะถามตรงนั้นใช่ไหมเราเป็นลูกหนี้เขาเจ้าหนี้มาตามทวงหรือเปล่าในบวชก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องถามตรงนั้นด้วยที่ว่าบวชนานหรือว่าชั่วคราวฮะชั่วคราวได้ไหมหรือว่าบวชนานอย่างเงี้ยถ้าบวชนานก็ไม่สมควรใช่ไหมครับถ้าแยกบวชชั่วคราวนะถ้าเกิดว่าขอเจ้าหนี้เขาบอกว่าบวชให้มันจิตใจมันสงบเดี๋ยวจะหาหนทางมาการมาใช้หนี้ไม่ใช่ไปหนีหนี้อะไรหรอกนะถ้าจิตใจมันมีความสงบเพิ่งอันนั้นก็อนุโลมกันได้อันนั้นก็ต้องบอกกับเจ้าหนี้ไว้ก่อนไม่ใช่หนีหนี้นะบวชบำเพ็ญภาวนาเพื่ออะไรฮะให้เกิดสติแล้วเกิดสมาธิจะได้รู้วิธีการที่จะไปแสวงหาเงินทองมาใช้จ่ายหนี้เห็นไหมได้อะไรเงี้ยเห็นไหมแต่งั้นจิตใจวุ่นวายจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมครับบทชุดข่าวก็ไม่เป็นไรตรงนั้นนะมันก็บอกกันได้อนุโลมกันได้ไงก็ต้องคุยกันคุยกันให้เข้าใจนะคุยกันให้เข้าใจอ่ะคุยกันเข้าใจได้แต่ในหลักของไอ้พุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้มาอนุญาตอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเป็นข้าราชการเขาทางราชการไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้คนมีพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้อีกนะฮะคนมีภรรยาล่ะไม่ได้เหมือนกันต้องขออนุญาตเขานิยมนะเขาฝากไปด้วยนะคุณโยมถ้าเกิดว่าจะบวชเป็นถือศีล8ไม่เป็นไรหรอกนะใช่มั้ยนุ่งขาวห่มขาวถ้าบวชเป็นพระมันมีเรื่องของอันตรายยกธรรมใช่มั้ยครับฝากไว้ด้วยดีแล้วถ้าเกิดเราไปขอเขาเจ้าหนี้เขาไม่อะไรให้อนุโลมให้ก็ไม่เป็นไรเขาอนุญาตก็เราสามารถจะบวชแล้วมันจะสบายใจไงใช่มั้ยไม่ไปกังวลใจเดี๋ยวไม่ถูกต้องตามพระวินัยใช่มั้ยการขออุปสมบทอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สบายใจอะไรเงี้ยฉะนั้นมันมีข้ออันตรายที่ทำมีกี่ข้อหลายข้ออยู่เหมือนกันเห็นไหมมีหลายข้อใช่ไหมอันตรายกรรมนะครับอันตรายที่กระทำไงฮะที่ที่อุปเอคู่สวดกรรมวาจาตอบถามก่อนนะ14ข้อนั่นนะฮะ14ข้อแต่ละข้อนั้นถ้าเกิดไม่ได้ยากบวชไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะมันมีกฎเกณฑ์เนี่ยโยมนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่อันนั้นก็ต้องทำความเข้าใจตรงนั้นแต่นี้ถ้าเกิดเราไปขออนุญาตเราไม่เจียปีเราบวชเพียงชั่วคราวเพื่อให้ทำให้เจริญสติเจริญสมาธิให้จิตใจมีความตั้งมั่นแล้วมันจะได้มีความคิดที่ดีพอมีสมาธิแล้วมันคิดอะไรออกมันจิตใจสงบมันนะควรจะทำอย่างไรควรจะแก้อย่างไรก็เคยมีพระมาบวชอยู่เหมือนกันเขาก็เป็นนิสินอะไรเหมือนกันนะเขาลามาบวชแล้วก็บวชทีหลังเขาก็คิดอะไรออกทีหลังเขาออกไปเขาศึกออกไปเขาก็ไปใช้หนี้ใช้สินอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไปหนีหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเหมือนกันนะฮะเขาก็ไปทำงานทำการหามีช่องทางในการที่จะไปใช้หนี้สินนะก็เรื่องหนี้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคนไทยเราก็นิยมเป็นหนี้อะไรกันนะเราก็เดี๋ยวนี้ก็ซื้ออะไรก็ผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้กำลังผ่อนมันพอหรือเปล่าระยะสั้นระยะยาวอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาไปนะมันได้เหมือนกันดังนั้นจะต้องรู้กำลังเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปเลย
นะทำตัวแข่งกับสังคมความพินาศล่มจมจะตามมาอะไรใช่ไหม บางครั้งเนี่ยทำอะไรพอเห็นกันหน้าก็มีปัญหาอยู่ร่ำไปอะไรประเภทนี้ใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราต้องดูให้ดีนะฮะเราก็ต้องเลือกวิธีการปฏิบัติอะไรให้ถูกต้องนะฮะตามฐานะของเราเหมือนกันใช่ไหมพอเราจะไปแข่งกันกันไอ้เรื่องความมั่งมีเรื่องของวัตถุสิ่งของบางทีมันไปแข่งขันกันไม่ได้ตรงนั้นเราต้องไปแข่งขันแล้วยังไปแข่งขันในที่มันไม่เป็นไปไม่ได้เราพยายามทำไม่ได้มันก็กลายเป็นความขับขันกลายเป็นความขับแค้นไปเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะดังนั้นโบราณเขาจะมีคำว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งวาสนาบารมีบางทีก็แข่งกันไม่ได้ใช่ไหมมันแข่งกันไม่ได้เหมือนในนิทานอีสปเราเรียนมาประถมยังมีเรื่องว่าอะไรไอ้อึ่งอ่างมันเห็นไหมลูกอึ่งอ่างกับแม่ก็คุยกันนะเห็นวัวกินข้าวอยู่ในท้องนาบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยแม่ก็ถือว่าตัวใหญ่ๆนี่จะทำตัวใหญ่ให้เท่าวัวได้หรือเปล่าวะแม่บอกว่าทำได้จะทำให้ใหญ่เท่าวัวทำไปทำมาเบ่งไปท้องแตกตายอะไรนะเห็นไหมครับอึ่งอ่างจะไปทำให้เท่าวัวได้เปล่าโตขวัวเห็นไหมมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันต้องดูเหมือนกันนะฮะเหมือนโบราณก็มีคำมันแต่ไม่ค่อยสุภาพที่บอกว่าเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างนะฮะช้างมันตัวใหญ่ขี้ก็กองใหญ่ใช่ไหมครับขออภัยนะพูดเป็นโบราณก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมอย่าไปขี้ตามช้างอ่ะใครไปขี้ตามช้างได้ไหมช้างมันตัวใหญ่นะครับโอ้นั่นแหละมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเราก็ต้องดูดังนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยคำภาษิตพังเพยของคนก่อนๆเก่าๆเขาเตือนสติไว้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาใช้เหมือนกันนะเหมือนในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่บอกว่าทฤษฎีแบบพอเพียงอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่ต้องเอามาใช้ใช่ไหมไม่กินกันได้ไม่ใช้กันมีรู้จักคำว่าพอดีใช่ไหมการเป็นหนี้ลดลงไหมแต่เราไม่กินกันได้ไม่ใช้กันมีรู้จักคำว่าพอดีการเป็นหนี้มันก็ลดลงด้วยอันนี้ความพอดีอยู่ตรงไหนมันต้องอาศัยหลักของสมาชีวิตตาใช่ไหมเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอะไรฮะอันนี้สำคัญบางคนบอกโอ้เรื่องโบราณทำไม่ได้หรอหลวงพ่อโบราณนะโบราณแต่เป็นหลักของพุทธศาสนาเรานะใช่ไหมหลักของพุทธศาสนาที่ยิงโบราณไหมเอามาใช้ได้ไหมเอามาใช้ได้ครับไม่ค่อยเอามาใช้กันเนาะครับไม่เอามาใช้กันไม่มาปฏิบัติกันบางคนพูดไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อนะบอกธรรมะชีวิตจาเรียงชีวิตตามสมควรกถานะเป็นอยู่ในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์เขาเรียกว่าหัวใจมั่งมีหัวใจเศรษฐีคนไทยบางทีนะที่เห็นเนี่ยมีมั่งไม่มีมั่งแต่ทำตัวเป็นมั่งมีอ่ะพอหมดแล้วมาอดควรมีไหมบอยเคยเห็นไหมครับมีมั่งไม่มีมั่งแต่ตัวเป็นมั่งมีพอหมดแล้วอดควรนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ว่าต้องแก้ไขกันเหมือนกันต้องทำให้พอดีสำหรับเราอ่ะเราทำไปแล้วมันมีความสุขอะฮะเราถามว่าเป็นนี่มีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วถ้าเป็นนี่มีความสุขก็เป็นนี่เถอะเนาะถ้าเป็นนี่เรามีความทุกข์ก็อย่าไปเป็นมาเลยนี่อ่ะเนาะใช่ไหมใช้กายไปพอดีแล้วกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะญาติโยมเนาะเนี้ยสำคัญตรงนี้อ่ะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาถ้าเรามาใช้นะฮะช่วยได้จริงว่าไม่จำกัดการจำกัดเวลาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นอากาลิโกใช่ไหมไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาแต่ไม่ไปยุคใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะฮะแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะฮะสุขสามสมควรกับฐานะอันนี้บางคนไปเห็นว่าโอ้เขาเศรษฐีมั่งมีเขาก็ไปรู้เขาว่าเขาเป็นทุกข์อะไรฮะกังวลถึงตัวเลขอะไรตัวนี้โอ้โหตัวเลขมันลดลงไงจังอ่ะนะเครียดเลยถ้าคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปัจจุบันนี้ยังมีเลยพวกเจ้าของห้างบอกโอ้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวนี้นะคนมาเดินห้างเดินเยอะนะไม่ค่อยซื้อของบอกเออโยมเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก็มาเดินชมของหน่อยแต่ว่าต้องซื้อไปใช้ไม่ได้ตังค์ยังไม่ค่อยมีมาดูไว้ก่อนเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีปัจจุบันนี้ยังมีเลยนะเห็นไหมเพราะอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติจะถามว่าคนที่เป็นเจ้าของห้างร้านค้าใหญ่ๆนั้นเขามีเงินเยอะไหมเขาเป็นทุกข์ไหมเขาเป็นทุกข์นะฮะเรื่องธุรกิจหรือว่าธุรกรรมเหมือนกันจะคิดว่าเขามั่งมีขนาดนั้นจะมีความสุขนะเหมือนที่ผู้พูดองค์ทรงตัดไว้เป็นกษัตริย์ก็ทุกแบบกษัตริย์เป็นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีเป็นยาจกยากจนก็ทุกแบบยาจกยากจนล้วนแล้วจะมีทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ
ห็นไหมรวมแล้วจะมีทุกข์ทั้งนั้นเลยคนที่มีสุขก็คือมีเพธรรมประจำใจนะฮะมีหลักธรรมประจำใจเขามีความสุขรู้จะปลงรู้จักการปล่อยวางรู้จักการใช้ชีวิตให้เป็นทำตัวให้สมควรกับฐานะอะไรเงี้ยไหมงั้นเราต้องมีความคิดหรือว่ามีความเข้าใจในการใช้ชีวิตเหมือนไรนั่นรายการธรรมะสว่างใจนี่ก็เพื่อคนเราให้จิตใจสะอาดสว่างสงบใช่ไหมให้รู้จักการไอ้ทำจิตใจให้มันสะอาดและสว่างสงบนะฮะอย่างเรียกว่ารายการธรรมะสว่างใจไงฮะเพราะเราธรรมะอยู่มีธรรมะอยู่ที่ใจแล้วใจมันก็จะมีความสว่างมีความสงบมากขึ้นรู้ความมุมไหนเป็นมุมของความสงบส่องดูในมุมมืดที่ว่ามืดอะไรมันมืดอันนี้มืดในมันกลายมาเป็นความสว่างจะได้ไปสงบใจมั้งได้บ้างอะไรเงี้ยนะมันก็หาได้เห็นไหมเพราะมีความสว่างคือปัญญานั่นเองมันเกิดสติเกิดปัญญานะนั้นเราก็พยายามนะพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมคำสอนเพราะว่าปีใหม่เมื่อถึงปีใหม่แล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนก็จะมาบอกว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเปล่าหลวงพ่อปี62อะไรบอกว่าไม่รู้อนาคตข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ทีนี้อนาคตจะเป็นเช่นใดเห็นไหมอนาคตจะเป็นเช่นใดอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องมารู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ต้องพยายามนะพยายามปรับปรุงตัวเองอะไรให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะไรเนี่ยฮะให้มันพอดีนะฮะกับฐานะหรือว่าหน้าที่ของเราเนี่ยปัญหามันก็จะลดลงถึงว่าคนจะมาบ่นบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมจะทำอย่างไรกันดีแต่นี้ถ้าเราว่าเราใช้ทฤษฎีแบบพอดีแล้วว่าพอเพียงใช้หลักของธรรมะชีวิตามันก็สามารถจะดำรงอยู่ได้นะฮะเราก็ต้องไปลดในสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟือยให้มันน้อยลงไปเห็นไหมเอาที่สิ่งที่มันเป็นสาระประโยชน์จริงๆนะฮะหลายคนหลายท่านที่เห็นที่มาบ่นแล้วมาบอกกันไปเป็นหนี้เพราะของโชว์มากกว่าของใช้ซะอีกนะเห็นไหมเอาไปของโชว์นะบางทีไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่าไปเป็นหนี้ก็ต้องผ่อนส่งอะไรเงี้ยบางทีที่จำเป็นนั่นก็มืดแล้วก็จะไม่ค่อยจะมีจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรไหมเพราะไปเป็นหนี้ของโชว์เลยนะอันนี้มันก็สำคัญต้องลดตรงนี้ฮะต้องลดอีโก้กับตัวตนอย่างนี้ให้มันน้อยลงมันจะได้เบาจากภาระลงไปบ้างบางทีเราก็ไม่จำเป็นแล้วก็ต้องเบาๆกันหน่อยใช่ไหมคนมาพูดเยอะนะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีทำให้เดือดร้อนนะไหมเป็นหนี้เป็นสินเยอะอะไรประเภทนั้นนะไหมมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนี่ถ้าเกิดว่า ดังที่ว่าเน้นตรงนี้ฮะเรื่องหัวใจของความพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีความพอดีหมายความว่าได้มาแล้วไม่เดือดร้อนนะฮะไม่ต้องโดนเจ้าหนี้เขามาตามทวงอะไรเนี่ยไหมเป็นกังวลเห็นไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้เหมือนกันคุยมาตั้งนานญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะโยมนะอันนี้ก็ปรารภเรื่องชีวิตประจำวันของญาติโยมนะมันต้องเอาธรรมะไปข่มอบรมจิตใจกันบ้างนะมันจะได้เบาๆปัญหากันหน่อยนะเรื่องค่าของขี้อะไรต่างๆนะ ต้องรู้จะกินจะใช้นะถ้าไม่รู้จะกินจะใช้แล้วก็มันลำบากนะหลักของพุทธศาสนาเราสอนตรงนั้นนะฮะให้กินพอดีเหมือนนะพระทรงองค์เจ้าว่ามันไหมตั้งใจพิจารณาความพอดีใช่ไหมโภชเนมตัญญูตารู้จักการประมาณในการบริโภคนะแต่พอควรเนี่ยมันต้องใช้ทั้งโยมทั้งพระแหละไม่ใช่ใช้เฉพาะพระอย่างเดียวรู้จักการบริโภคให้พอประมาณนะฮะถ้ามันมากเกินไปแล้วมันก็จะเดือดร้อนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์อะไรเงี้ยมันก็จะลำบากไปด้วยกันนะงั้นความพอดีอยู่ตรงใดตรงไหนแล้วก็ต้องศึกษาหาเหตุผลเห็นไหม
ันเป็นผลบวกหรือผลลบมันต้องมาทบทวนกันดูให้ดีฝากไปด้วยนะญาติโยมนะตรงนี้มันก็เป็นห่วงพระก็เป็นห่วงญาติโยมเหมือนกันเพราะว่าพระก็ต้องอาศัยญาติโยมเหมือนกันเพราะว่าทายกทายิกาก็เป็นผู้ให้พระก็เป็นปฏิฆากะเป็นผู้รับเห็นไหมทายกทายิกาเป็นผู้ให้ถ้าทายกทายิกาลำบากแล้วฮะปฏิฆากะคือผู้รับก็ลำบากไปด้วยใช่ปะเห็นไหมงั้นก็ต้องช่วยกันพระก็ต้องให้คำแนะนำเห็นไหมสัพพทานังธรรมทานังคินาติการให้ธรรมเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นคำแนะนำคำสอนคำเตือนสติอันนี้ฮะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพระก็มีหน้าที่อยู่นะคอยชักคอยจูงญาติโยมนะไม่ใช่กัทธาตาดีจุงสัทธาตาบอดถ้าสัทธาตาดีถ้าจะไปไม่รอดสัทธาตาบอดจุงสัทธาตาดีหมายความว่าอะไรฮะปล่อยสัทธาตาดีโบราณเขาบอกว่าสัทธาตาดีจุงสัทธาตาบอดสัทธาตาดีถ้าจะไปไม่รอดสัทธาตาบอดจุงสัทธาตาดีทำไมโบราณเขาจะพูดอย่างนั้นล่ะเห็นไหมหมายความถึงว่าไปค่านิยมไงเห็นไหมนี่พระจะเอาค่านิยมแบบคารวะหรือคารวะจะเอาค่านิยมแบบพระอันนี้ก็ต้องพินิจพิจารณากันดูให้ดีอะไรเงี้ยให้ตามสมควรนะ ก็ใช่ไหมรายการธรรมะก็เป็นรายการที่ทำให้คนเรารู้จักการคิดรู้จักการพินิจพิจารณานะฮะเป็นแต่ละความรู้ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มาช่วยกันแสดงธรรมหรือว่าตอบปัญหาธรรมอะไรกันก็เพื่อเป็นความเข้าใจที่ญาติโยมจะได้นำมาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะก็ทุกวันนี้ก็เป็นทุกข์กับเรื่องนะฮะเป็นทุกข์เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะค่าของชีพอะไรกันนะเห็นไหมบางทีเราเคยตัวกับการใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้คิดได้พิจารณาไงฮะถือไม่วินมีวินัยอ่ะแต่มีวินัยตามหลักของพุทธศาสนาก็มีนะฮะในวินัยในมงคลสูตรใช่ไหมที่พระท่านสวดกันวินิโยจะสุสีกิโตวินัยอันชนที่ผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังคารมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลใช่ไหมมันเป็นมงคลอย่างเงี้ยมันต้องมีวินัยทั้งนั้นแหละฮะแม้แต่คำสวดคำสอนเนี่ยทางพุทธการที่เรียกว่ามงคล38ใช่ไหมในมงคลทางมงคลในมงคลสูตรเนี่ยยังมีข้อของนี้ของวินัยอยู่เลยใช่ไหมจะถือว่าเป็นล้าหลังก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ล้าหลังล้าสมัยแล้วเราต้องเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยในงานก็จะต้องเดือดร้อนใช่ไหมนี่ก็จะเดือดร้อนกันครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมมาตรการพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยนั่งสมาธิฟังหลวงพ่อพูดอยู่ถึงจะหลับเลยเจ้าค่ะคือโยมจะถามว่าการเราไม่เรารู้จักใช้จักกินจักรู้จักออมว่าอย่างก็เราเงินเดือน 20,000 หรือเท่าไหร่หมื่นกว่าอะไรเนี่ยเราสมควรจะใช้ส่วนหนึ่งเราทำบุญส่วนหนึ่งก็เราไว้ใช้จ่ายกินใช้ของเราแล้วทำบุญมั่งแล้วก็บริจาคทานมั่งอะไรเงี้ยซื้อของให้คนแก่ผู้สูงอายุโยมชอบไปอย่างนั้นนะคะอย่างนี้เราก็ได้นิสสงนะคะแต่โยมก็เกิดมาก็ไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินนะคะรู้จักเก็บจากออมอะไรเงี้ยก็ชีวิตอยู่คนเดียวเนาะพ่อแม่ปู่ย่าก็แก่แม่แก่กันไหมก่อนเขาสอนเลยนะเขาบอกว่าอยากยากจนก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะๆหากจากประหยัดก็ต้องจัดกินจัดใช้อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะคำถามจ้ะโยมว่ายังไงนะก็พระที่ถามที่พูดเนี่ยค่ะมีแค่นี้เนาะค่ะเจ้าค่ะสาธุนมัสการจ้าหลวงพ่อค่ะจ้าครับยมสุจิตราพรถามว่าปัจจัยที่เราทำงานแล้วก็
เก็บมาได้เนี่ยครับส่วนหนึ่งแล้วก็นำไปทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้มั่งโดยที่เราไม่มีหนี้มีสินอะไรเราก็ทำบุญไปตามเราทำได้ก็เป็นกำลังของเราโยมถามว่าปัจจัยที่เราทำไปในส่วนนี้จะเป็นผลบุญกุศลของเราด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อการทำอะไรถ้าเราเป็นต้นเป็นทุนของเรามันก็เป็นบุญนั่นแหละฮะจากเงินทองของเราที่เก็บพร้อมเราวิบหรือว่ามีรายได้เห็นไหมแล้วก็แบ่งไปทำบุญนะฮะมันก็เป็นหลักของพุทธศาสนาฮะเราก็มีต้นทุนหรือต้นบุญมีทั้งอะไรมีทั้งแบงค์มีทั้งบุญเห็นไหมพอเราจำหน่ายแจกออกไปให้มันเป็นศาสนประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเห็นไหมเมื่อทำไปได้มันก็อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้บุญสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองคนเราตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้กระดังที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็ไม่สามารถจะนำไปได้ใช่ไหมมันก็ต้องทิ้งไปใช่ไหมกลายเป็นธาตุดินไปใช่ไหมกลายเป็นธาตุดินไปไม่มีอะไรหลงเหลือแต่บุญกุศลที่เราได้ทำไว้กับพระศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรเนี่ยมันก็อยู่กับจิตใจของเราเป็นนิสัยเป็นบารมีที่ส่งผลไปให้เราไปสู่สุคติหรือว่าไปเกิดในที่ดีดังอานิสงส์ของทานของศีลของภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์ทั้งนั้นแหละทานศีลภาวนานี่ในบุญกิริยาวัตถุถ้าเราทำไปแล้วมันก็เป็นอานิสงส์ที่อยู่กับตัวของเราเป็นว่ายตายเกิดก็อยู่กับตัวเราไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของฮะถึงเราจะแก้แหวนเงินทองที่เราสะสมไว้ในโลกนี้พอถึงที่เวลาล้มหายใจสูญไปแล้วสิ้นบุญไปแล้วมันก็หมดไปภพหนึ่งภูมิหนึ่งก็เป็นของใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เป็นใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอ่ะเป็นสมบัติผ่านกันชมไปเห็นไหมไม่มีใครเป็นของที่แท้จริงเขาเลือกสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมให้มีค่าหรือว่ามีราคาขึ้นมาแต่ที่มันมีคุณค่าจริงๆแล้วฮะไม่ต้องไปคิดเป็นราคามีคุณค่าเกินที่จะไปคิดเป็นราคาคือบุญกุศลบารมีที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะฮะอันนั้นเป็นคุณค่าที่เกิดในจิตใจของเราเป็นนิสัยเป็นบารมีบุญนั้นตีเป็นราคาไม่ได้เพราะมันมีคุณค่าไงเห็นไหมมีคุณค่าดังนั้นก็ต้องสร้างสมหรือว่าทำไปจนกว่าลมหายใจเครื่องสุดท้ายแม้แต่ลมหายใจเครื่องสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนฝ่าลมหายใจเขาออกเราจะหมดไปทิ้นไปอันนั้นก็ยังเป็นบุญเป็นบารมีที่เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาก่อนที่จะล่วงลับดับสูญไปเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้ไปสู่สุคติเป็นนิมิตหมายอันดีในที่สุดนะฮะจะเนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วมันเป็นนิมิตติดตาการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาแม้จะไปภาวนาในวาระสุดท้ายการก่อนที่จะหมดลมหายใจถึงทุกขเวทนามันจะท่วมท้นขนาดไหนเราไม่ลืมลมหายใจเรามีสติสัมปชัญญะระลึกลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกจนฝ่าจะหมดลมไปเนี่ยอันมันก็ส่งผลไปฮะทำให้ไปสู่สุคติบางผู้ที่มีบุญผู้บางนามที่มีเหตุมีปัจจัยได้สร้างสมมาดีลมหายใจเครื่องซ้ายอาจจะส่งผลให้ไปได้มรรคผลเป็นอริยะบุคคลแล้วไปถึงดับความดับทุกข์ในที่สุดก็มีแม้แม้บุคคลในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันมีหลายท่านที่ลมหายใจเครื่องสุดท้ายเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์อรหันต์สิ้นอสวะกิเลสในลมหายใจเครื่องสุดท้ายเมื่อเวทนานั้นท่วมท้นนั่นเองฮะละจากความยึดติดในสังขารร่างกายได้เห็นมั้ยฉะนั้นว่าแม้จะลมหายใจเครื่องสุดท้ายมันก็ยังมีความหมายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอะไรเนี่ยมั้ยเราฝึกเอาไว้ไม่ต้องไปพาไปบอกเวลาที่จะไม่ไหวแล้วเนี่ยญาติโยมหลายท่านนะโอ้ต้องไปบอกทางให้ญาติกันหน่อยที่เขาจะไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็แล้วแต่นะก็ให้พระไปบอกนำทางให้ไปสู่สุคตินะถ้าเวลาที่เรายังดีๆอยู่ยังสุขภาพร่างกายยังพร้อมในการที่จะทำความเพียรสร้างให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการกำหนดรู้ให้จิตใจเราอยู่กับสุคติในปัจจุบันนะครับถ้าจิตใจเรามีความสุคติอยู่ในปัจจุบันในขณะที่เรามีความพร้อม
ยังระลึกรู้รู้สึกตัวแล้วยังมีสติสัมปชัญญะเพียบพร้อมอยู่นั้นเราฝึกให้มันเป็นนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยเวลาถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยมันสามารถจะกระทำได้เพราะเรามีเหตุปัจจัยนิสัยไอ้จะไปบอกกันตอนเวลาที่จะตายแล้วยังทนไม่ไหวแล้วอะไรแล้วพื้นฐานไม่มีมันเป็นยากใช่ไหมเวทนามันครอบงำมันนึกไม่ถูกทำจิตใจไม่ทันนะฉะนั้นโอกาสที่จะไปทุกขติมันก็ไปได้โดยง่ายใช่ไหมมิตรไม่มิตรไม่ดีทั้งหลายมันก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะก่อนที่จะมาหมดลมหายใจนั่นนะอันนี้สำคัญนะฮะแต่เราต้องฝึกนะฮะต้องศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจฮะงั้นเรามีทรัพย์นะฮะศีลอะไรแล้วก็ต้องรู้จักการแบ่งไปทำบุญอันนี้บอกว่าอะไร อันเงินทองกองร้นพ้นภูเขาจะยื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายอยู่ทั่วทุกตัวคนติดตึนบนยมพบาลไม่ผ่านเลยเห็นไหมยมพบาลเลยผ่านไหมไม่ผ่านใช่ไหมมันจะไม่ผ่านงั้นจะมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายใช่ไหมเวลาจะตายเราก็ไปนึกถึงสมบัติอะไรไม่ได้หรอกไปนึกถึงสมบัติปั๊บจิตมันประวัติเห็นไหมเป็นกังวลแล้วมันก็จะไปห่วงทรัพย์สินอันนั้นเผลอๆเราก็จะมาเป็นแบบตัวทวยาพามสินะห่วงทรัพย์สมบัติที่ฝังเอาไว้ก็เลยไม่ไปไหนใช่ไหมก็เลยเกิดมาเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเองไม่ไปไหนใช่ไหมอันเป็นเศรษฐีเพราะห่วงสมบัตินะฮะอันนี้สำคัญนะฮะว่าประวัติความเป็นมาของแต่ละท่านนะฮะซึ่งมีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเรานะฮะเราก็ต้องดูเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างว่าเขามีจิตที่ไปคิดถึงอะไรเวลาตายไปแล้วจิตประวัติไปถึงอย่างถึงนั้นก็จะต้องมาจุติต้องมาเกิดอยู่กับทรัพย์สมบัติของตัวเองอ่ะเนี่ยเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะฉะนั้นถ้าญาติโยมรู้จักการแบ่งปันบ้างอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมกบเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะจ้ะโยมขออนุญาตเรียนถามนะคะถ้าการคอมเพลนพนักงานที่มารยาทไม่ดีเราจะเป็นอะไรไหมคะยังไงนะจ๊ะอีกทีหนึ่งถ้าเราจะคอมเพลนพนักงานนะคะเรื่องการบริการของเขาคือเคยรับบริการของเขามากกว่า3ครั้งแล้วก็มารยาทนิสัยเขาไม่ดีอะค่ะอย่างนี้คือเราควรจะคอมเพลนดีไหมคะหรือว่าปล่อยวางไปคำถามมีแค่นี้เนาะค่ะจ้ะครับโยมกบถามว่าเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานครับหลวงพ่อโยมกบบอกว่าก็เจอกันมาหลายครั้งครั้งที่3แล้วแต่ว่านิสัยการบริการในการเป็นพนักงานของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นโยมก็เลยถามว่าเราจะคอมเพลนไปทางบริษัทเขาดีไหมหรือว่าจะคอมเพลนไปทางหัวหน้าเขาดีไหมหรือว่าเราจะปล่อยวางในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ดีครับหลวงพ่อขอคำแนะนำหน่อยครับที่จริงถ้าเขาทำไม่ถูกต้องตามระเบียบวินัยอะไรต่างๆของกฎเกณฑ์นั้นที่มีอยู่เราก็สามารถจะคอมเพลนได้เป็นการเตือนกันแต่ว่าเราต้องไม่มีอคติใช่ไหมแต่ว่าเห็นการกระทำอย่างนั้นมารยาทเขาอย่างนั้นไอ้มันไม่เป็นส่วนดีของส่วนรวมหรือว่าของบริษัทเองอะไรเนี่ยมันก็สามารถจะเตือนกันได้ใช่ไหมคอมเพลนกันได้แต่ว่าเราก็จะไม่ไปถือโทษถือโกรธกันหรือไม่ใช่ความเถียดแต่ว่าต้องการให้มีกฎกติกามีวิเวกไหนนั่นเป็นเรื่องของส่วนรวมใช่ไหมแต่บุคคลหนึ่งถ้าไม่มีมารยาทแล้วอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดูไม่ดีไม่ถูกต้องตามระเบียบวินัยของเขาที่มีอยู่อะไรเนี่ยก็สามารถจะเตือนกันได้นะแต่เตือนกันโดยความเป็นธรรมอะไรเงี้ยให้ถูกต้องอะไรเงี้ยก็เหมือนพระเราก็ยังมีที่ว่าแม้แต่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้ามีความบกพร่องลูกศิษย์ลูกหาเป็นอันเตวาสิกหรือสัตถิวิหารก็เตือนสติครูบาอาจารย์ได้เหมือนกันทักทวงได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นการที่ว่าต้องการให้ทำให้ถูกต้องหรือว่าให้มันเหมาะสมนะฮะไม่ได้เป็นการที่ว่าจะไปให้ร้ายอะไรกันใช่ไหมต้องการให้มันดีในเรื่องของพระวินัยของภิกษุสงฆ์มันก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทักทวงกันไม่ได้เตือนกันไม่ได้
ถ้าว่าเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องอัตราตัวตนไม่มีใครที่ว่าจะทำอะไรถูกต้องไปทุกเรื่องหรอกบางทีก็มีความบกพร่องก็ต้องอาศัยผู้ที่อยู่ใกล้คิดใกล้เคียงอะไรเงี้ยรู้ว่าร่วมงานกันคอยเป็นกระจกให้อะไรเงี้ยนะใช่ไหมว่าอะไรยังบกพร่องอยู่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นนะฮะก็เหมือนการหลักของพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาก็มีต้องเตือนกันนะฮะแม้แต่ภิกษุสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าทำอะไรถ้ามันไม่ถูกต้องเป็นอาบัติก็พระภิกษุที่เป็นสหธรรมิกกันก็เตือนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่กล่าวร้ายให้โทษอะไรกันใช่ไหมครับไม่ได้กล่าวร้ายให้โทษต้องมีความปรารถนาดีนะอันนี้มีอยู่ที่ว่าจิตเจตนาเหมือนกันใช่ไหมแต่นั้นไม่มีสถาบันใดที่จะไม่มีความบกพร่องหรอกมันก็บกพร่องในตัวบุคคลหนึ่งบอกแล้วบอกแค่ที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดใช่ไหมมีใครบ้างที่ว่าดีทั่วชั่วชั่วหมดเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยไหมชั่วหมดก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่มันมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มากน้อยฝักกันเท่านั้นเองเหมือนคนดีก็มีดีส่วนดีเปอร์เซ็นต์มันมากนะฮะความชั่วมีน้อยคนที่มีความชั่วกว่าความชั่วมีมากเปอร์เซ็นต์ดีมีน้อยไงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็มีในทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละฮะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าไงท่านแต่งเป็นภาษิตให้คิดเนี่ยเพราะว่าอะไรจะหาคนดีโดยเสี่ยงเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณนาที่ยิ่งก็มองที่ดีเอาส่วนดีเขานั่นเองเห็นไหมเอาที่ส่วนดีสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่เอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะมันไม่เกิดคุณมันเกิดโทษแต่ว่าทีนี้คนก็ทุกคนก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งดีและไม่ดีเราก็ต้องรู้จักการเลือกนะฮะนี่ก็เขาเรียกว่าคนคนก็ถูกต้องแล้วคนก็ต้องรักคนกันนะฮะต้องเลือกขึ้นมาใช่ไหมเอาแต่สิ่งดีๆขึ้นมาจากคนนะไหมถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอาใช่ไหมเราคนมาเพื่อจะเลือกกันไหมคนคือค้นคว้าเอาสิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่เอาเห็นไหมอันนี้แล้วก็มาดูตรงนี้อ่ะโยมก็ฝากว่าก็ญาติโยมไว้ด้วยนะทีนี้ฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปุคคละปโรปรัญญุตาในธรรมของรัตตบุรุษไงปุคคละปโรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลคบบุคคลนี้เป็นคนดีคนคบบุคคลนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบนะฮะอันนี้หลักของพุทธศาสนาเรานะนะฮะตัปปุริสธรรม7ประการกันนะมีจิตข้อ7ประการนะอันนี้ต้องนำมาใช้ต้องนำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะมันจะได้สาระหรือได้ประโยชน์นะทุกสังคมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีมีทั้งคนดีไม่ดีอ่ะคุกเข้ากันไปก็ในคนคนหนึ่งก็อย่างที่ว่านั่นนะมันยังมีดีทั้งไม่ดีเลยใช่ไหมทีนี้มาอยู่กันหลายๆคนแล้วปะปนกันนะฮะมันก็จะต้องรู้จักการแยกแยะให้เป็นนะฮะแต่ที่โยมบอกว่าต้องมีการคอมเพนมันก็คอมเพนได้แต่ว่าเราไม่ใช่เป็นการที่ว่าให้เสียหายแต่เป็นการที่ตักเตือนท้วงติงใช่ไหมให้กิ่งมีการแก้ไขเพราะเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมจะรู้ร่วมกันในนี้ก็มีในอยู่ในสัพปริสธรรม7เหมือนกันที่ว่าปริสัญญุตาความเป็นผู้ประชุมรู้จักประชุมชนแล้วรู้จักสังคมอะในสังคมนี้ควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ตามกฎกติกาไงเห็นไหมปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนหรือว่ารู้จักสังคมในที่นั้นๆควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันก็ต้องคนตักเตือนกันนะฮะเหมือนในคำที่ว่าอะไรเราต้องภาวนากันทั้งพระทั้งโยมภาวนาตัวกันเห็นไหมไอ้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ใช่ไหมถึงได้ยังขาดตกหรือบกพร่องอะไรเงี้ยมันก็ตักเตือนติงกันได้ใช่ไหมมันก็จะทำให้สังคมนั้นเจริญใช่ไหมครับไม่เป็นสุภาวะของความเสื่อมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะโยมนะก็ฝากไว้ก็ขอให้ใช้ความเมตตาธรรมนะฮะเตือนกันเพื่อหวังดีนะเราหวังดีต่อเขาอะไรฮะจะไปมีมารยาทอย่างนั้นก็มันก็ทำให้เสียได้ถ้าเป็นดังที่ว่าเนาะใช่ไหมก็ทำให้เสื่อมเสียโดยรวมได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เขามีนักการทูตไปอยู่ประเทศนั้นๆก็ต้องเอาผู้ที่มีวาทศีลในการพูดนะรู้จักการประนีประนอมกันนะฮะใช่ไหม
เพื่อเรื่องหนักให้มันเป็นเรื่องเบาไม่ใช่เป็นเรื่องเบาให้กลายเป็นเรื่องหนักเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ละประเทศเขาก็ต้องมีนักการทูตไปนักการทูตเขาก็ต้องเรียนวาทศิลป์ในการที่จะพูดยังไงทำให้เรื่องที่เคร่งเครียดให้กลายเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญเหมือนกันถ้าไม่แก้ไขก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่นั้นก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดหรือว่าแก้ไขแสดงความคิดเห็นนะฮะยังต้องมีการคอมเมนต์กันนะใช่ไหมครับใช่ไหมต้องมีการคอมเมนต์กันสังคมเราก็ทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใส่ใจเรื่องของความถูกต้องกันนะฮะมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะมีเรื่องเยอะแยะก็เรื่องของความไม่สงบมั้ยมันสงบกันหน่อยมั้ยคนเราถ้ามีความสงบแล้วมันจะเคารพกันนะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะถ้าไม่สงบเราก็จะไม่ค่อยเคารพกันนี่ก็ตัวตนเป็นใหญ่ใช่มั้ยเจอกับตัวตนเป็นใหญ่มันก็จะกลายเป็นปัญหาในสังคมเรานี่ก็ต้องแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วแหละต้องนำมาใช้กันถ้าไม่เอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ก็ไม่รู้ว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนต่างคนต่างว่าตัวเองถูกอ่ะนะไม่เป็นธรรมาธิปไตยมั้ยกลายเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยไปหมดเลยอันนี้ต้องเอาธรรมาธิปไตยนะมาตัดสินกันทุกวันนี้มันต้องดูกันด้วยเหมือนกันนะฮะมองดูเป็นอะไรครับขอกราบหลวงพ่อครับหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาสาธุชนทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยและข้อติชมก็สามารถฝากคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้ฟังกับญาติโยมครับก็ให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจนะจงประสบกับความสุขมีความเจริญแล้วก็ให้มีความก้าวหน้าในปี2562ด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะขออวยพรปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าตามหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่บอกว่าอุอากาสะซึ่งเป็นภาษาที่ย่อๆมาจากภาษาบาลีภาษามคตของเราที่ว่าอุอากาสะคือหัวใจเศรษฐีหรือหัวใจมั่งมีนี้แต่เราไปเพียงแค่การอ่านคล่องท่องจำแต่เราไม่เข้าใจถึงความหมายก็ไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอบกลับหรือว่าเราได้รับความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความขลังเหล่านั้นนั้นเราต้องมีความเข้าใจในหลักของภาษาคำว่าอุอากาสะนั้นถ้าคำว่าอุอุทานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทารู้จักการดูแลรักษากัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดี
สมะชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนก็สามารถจะไปบรรลุจุดมุ่งหมายในที่สุดสมกับคำว่าอุอากสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรในข้องท่องให้จำอันนี้ก็เป็นพรของปีใหม่ก็จะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนทุกท่านนั้นขอฝากเอาไว้เจริญพร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา